่อง7 HD และบริษัทเฮลิโคเนียเอชกรุ๊ปร่วมกับเสนอไอออนเชฟไทยแลนด์สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ Kitchen Stadium แห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยการแข่งขันของเชฟระดับมืออาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Iron Chef Thailand พบกับสุดยอดเชฟมากความสามารถจากทั่วทุกมุมโลกที่จะมาท้าดวลฝีมือกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยใน Iron Chef Thailand One on One Battleการแข่งขันของเราจะแบ่งออกเป็น2รอบนะครับในรอบแรกทุกๆ20นาทีเชฟทีมต้องตัดผู้ช่วยเชฟออกทีละ1คนในรอบที่2จะเป็นการแข่งขันแบบตัวต่อตัวหรือ one on one battle ระหว่างเชฟกระทะเหล็กและเชฟผู้ท้าชิงเชฟผู้ท้าชิงที่สามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กได้จะได้รับถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติ Iron Chef Trophy สัปดาห์นี้นะคะเรายังคงอยู่ในแมตช์พิเศษแห่งปีกับศึกการแข่งขันอาหารไทยซึ่งเชฟกระทะเหล็กของเราจะถูกท้าให้แข่งในโจทย์อาหารไทยไม่ว่าพวกเขาจะถนัดหรือไม่ก็ตามค่ะครับและร้านอาหารไทยที่มาท้าประลองบนสังเวียนของเราในวันนี้ถือว่าเป็นร้านอาหารไทยพื้นบ้านชื่อดังจากจังหวัดชลบุรีที่มีชื่อว่าร้านลุงเลียงป้ามาลีที่สืบทอดตำนานอาหารมาอย่างยาวนานกว่า27ปีร้านนี้นะคะการันตีความอร่อยจากแม่ช้อยนางรำและเชลชวนชิมค่ะนอกเหนือจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน10ร้านอร่อยเพื่อฉลองเชลชวนชิมครบรอบ58ปีด้วยค่ะการันตีความอร่อยขนาดนี้ต้องลุ้นกันว่าเชฟกระทะเหล็กของเราจะสามารถรับมือได้หรือไม่ตอนนี้คุณก๊อฟและคุณกระติ๊บจะพาเราไปทำความรู้จักร้านอาหารไทยพื้นบ้านแห่งนี้กันค่ะคุณผู้ชมแน่นอนค่ะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะเลยเห็นวิวทะเลสวยๆแบบนี้เลยค่ะทราบมาว่านะครับที่นี่เนี่ยมีร้านอาหารไทยพื้นบ้านชื่อดังที่ซ่อนตัวอยู่ในอำเภอบางละมุงเขาเปิดมานานกว่า30ปีแล้วนะครับชื่อร้านลุงเลียงและป้ามาลีเป็นร้านที่ดึงดูดเหล่าบรรดานักชิมทั้งหลายแหล่ให้ต้องมาชิมเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอช้าค่ะต้องไปชิมให้เห็นกับตาค่ะว่าอร่อยขนาดไหนงั้นไปกันเลยค่ะไปครับตอนนี้พวกเขากำลังเดินทางไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ซอย5ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อไปพบกับคุณวิวัฒน์ศรีขำเจ้าของร้านลุงเลียงป้ามาลีร้านอาหารไทยพื้นบ้านซึ่งเป็นที่รู้จักมานานในหมู่นักชิมผู้ท้าชิงที่เรากำลังไปหาเนี่ยเขาชื่อคุณวัฒน์เป็นทั้งเจ้าของร้านแล้วก็เป็นพ่อครัวใหญ่ที่สืบทอดตำราอาหารไทยพื้นบ้านมาจากครอบครัวของเขาแบบรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะและที่สำคัญนะเขาได้รับเลือกเป็นร้านอร่อย1ใน10ร้านที่ฉลองให้กับเชลชวนชิมครบรอบ58ปีอีกด้วยเมนูอาหารของเขาอ่ะมีความเป็นอาหารไทยพื้นบ้านมากๆทั้งนี้หมึกต้มดำปลาช่อนต้มกะทิและเมนูชื่อดังอย่างไข่เจียวอร่อยที่สุดในโลกค่ะแค่นึกก็ยั่วน้ำลายแล้วงั้นรีบไปกันดีกว่าไปครับและคุณผู้ชมคะนี่ก็คือคุณวัฒน์ค่ะเจ้าของร้านลุงเลียงป้ามาลีค่ะวันนี้คุณวัฒน์พอที่จะโชว์เมนูซิกเนเจอร์ดิชให้เราสองคนทานกันหน่อยได้ไหมฮะมีแน่นอนครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นเตรียมตัวไปเข้าครัวกันก่อนค่ะและเมนูซิกเนเจอร์ของคุณวัฒน์นั่นก็คือเนื้อย่างกะลามะพร้าวเป็นสูตรซิกเนเจอร์ของร้านเลยครับเห็นบอกว่าเมนูนี้หากินได้แค่ที่ตำบลตะเคียนเตี้ยเท่านั้นกะลามะพร้าวเราก็ผ่าได้เลยดูเหมือนสับลงไปเบาๆเข้าไปถึงกะลาแล้วจริงแล้วมีวิธีเลือกมะพร้าวยังไงเอามาทำแกงครับเราจะเอามะพร้าวทลายน้องแล้วเรามีทลายพี่ไหมคะใช่ครับฮะเราก็มีทลายพี่คือลูกที่แก่เราเรียกว่าทลายพี่จะอยู่ข้างล่างทลายน้องจะอยู่เหนือขึ้นไปแล้วก็สีถ้าทลายพี่ก็จะเขียวแก่ถ้าเป็นทลายน้องก็จะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วส่วนที่เอามากินเนี่ยคือกะลามันกะลาแท้ๆเลยครับไม่ใช่เนื้อมะพร้าวครับงั้นเดี๋ยวที่นี่ที่เดียวนะครับในประเทศไทยเรามีวิธีการจัดการกับเนื้อกะลามันยังไงครับผมจะเอาลูกมะพร้าวมาผ่าเพื่อเอากะลาข้างในนะครับมันดูนิ่มมากเลยนะนี่ครับ
แล้วหลังจากนั้นเราทําอะไรต่อกับมันครับแช่ในน้ําแข็งไว้นะครับบนกับน้ํามะพร้าวสังเกตนะคะว่าเอาไปแช่เนื้อของกะลามะพร้าวไม่ดําเลยค่ะนี่คือเคล็ดลับเทคนิคของพี่วัดใช่มั้ยครับใช่ครับจริงนานจนถึง27ถึง30ปีนะครับเราก็จะซอยเนื้อกะลาส่วนที่แคะออกมาหั่นแล้วก็แช่ไว้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยเราทําอะไรกันต่อครับมาเตรียมเครื่องพริกแกงที่ผมโขกเองทุกจานทุกชามซอยตะไคร้ตะไคร้ก่อนครับไคร้1ต้นนะครับแล้วตามไปด้วยข่าแก่ครับเคล็ดลับของความอร่อยของพริกแกงของผมนะครับดอกกะเพราเลยเหรอครับกะเพราครับสมุนไพรไทยมีรสชาติเผ็ดร้อนช่วยขับลมเป็นของดีของคนไทยโบราณโบราณเลยลูกมะกรูดซอยเอาแต่ผิวออกมาครับอันนี้คือพริกแห้งหัวเรือนะครับโอ้ดูความแข็งแรงนะครับจะได้ความหอมความดุดันเลยครับคุณวัดก็จะนำข่าตะไคร้แล้วก็ดอกกะเพราใส่ลงไปตักเลยนะครับนี่ดีนะครับเป็นสมุนไพรถ้าเป็นหัวหน้าไพรดุกว่านี้ครับต่อไปเราก็เอาเนื้อไปย่างไฟอ่อนๆครับสุกแค่มีเดียมหรือนุ่มๆพอครับก่อนจุดนี้เราใช้กากมะพร้าวเป็นจวนนำเชื้อเพลิงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีกลิ่นหอมของกากมะพร้าวด้วยในการใส่ใจทุกอย่างผมว่าจะได้อาหารไทยพื้นบ้านที่อร่อยมากเราเอาเนื้อส่วนดีที่สุดของเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อรำกลิ่นมาอ่อนๆแล้วครับโอ้โหสีสวยมากอันนี้เป็นสีเหลืองทองเลยนะคะโอ้โหเนื้อย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงหั่นตามรอยเนื้อเลยครับเริ่มผัดเลยดีกว่าครับพอคั่วพริกแกงเนี่ยหอมได้ที่แล้วเนี่ยก็นำเนื้อลงไปคั่วเลยนะครับมาที่ขั้นตอนทีเด็ดแล้วคุณจะใส่กะลามะพร้าวลงไปแล้วค่ะพริกต้มหาทานยากนะครับโอเคเรามีขั้นตอนสุดท้ายของผมก็คือกระเพราพื้นบ้านเลยครับใบเล็กปึ๊บนี่มาจัดจานให้ดูกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือซิกเนเจอร์ดิชของผมเนื้อย่างกะลามะพร้าวของผมอยากกินทุกปากเลยเอาละค่ะมาชิมกันดีกว่าค่ะสมแล้วนะคะที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของบ้านตะเคียนเตี้ยหาขึ้นที่อื่นไม่ได้ต้องที่นี่เท่านั้นค่ะที่เดียวเท่านั้นนะครับหลังจากที่ได้ชิมอาหารร้านลุงลีป้ามาลีนะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณวัดมีอะไรอยากจะฝากไปถึงเชฟกระทะเหล็กของเราไหมครับผมจะทำให้เชฟกระทะเหล็กรู้จักอาหารไทยพื้นบ้านที่แท้จริงถ้าอย่างนั้นให้คุณวัดไปเตรียมตัวแล้วเจอกันในคิทเช่นสเตเดียมค่ะคุณนิวัฒน์ศรีธรรมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Iron Chef Thailand One on One Battle ครับครับผมคุณนิวัฒน์ครับทราบมาว่าร้านลุงเลียงป้ามาลีเนี่ยเปิดมากว่า27ปีแล้วแล้วก็ได้รับการันตีความอร่อยจากทั้งเชลชุนชิมแล้วก็แม่ช้อยนางรำอะไรที่ทำให้ประสบความสำเร็จขนาดนั้นครับผมใส่ใจในรสชาติของอาหารทุกจานชามที่ทำออกไปแล้วผมใส่ใจในวัตถุดิบที่คัดสรรออกมาทุกอย่างสดใหม่ทุกวันครับพี่วัดคะที่ร้านพี่เนี่ยจุดเด่นคืออะไรคะผมคัดสรรวัตถุดิบที่มีในท้องที่ของชาวอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งไม่เหมือนท้องถิ่นอื่นเลยครับคุณวัดครับแล้วทราบมาว่าที่ร้านคุณสืบทอดอาหารมานานกว่า27ปีเลยใช่ครับสูตรอาหารนี้คุณสืบทอดมาโดยตรงไหมครับผมสืบทอดมาโดยตรงเลยครับจากครอบครัวจากคุณพ่อคุณแม่ผมซึมซับตั้งแต่เป็นเด็กเลยคุณพ่อคุณแม่สอนให้ทำพริกแกงสูตรเด่นของผมคือผมตำน้ำพริกแกงเองพริกแกงผมจัดจ้านเข้มข้นมากเลยครับเดี๋ยวจะโขกให้เห็นเลยครับวันนี้การมีKitchen Stadiumของคุณคุณมั่นใจไหมคะว่าคุณจะสามารถคว้า Iron Chef Trophy กลับบ้านไปได้ค่ะผมมั่นใจมากเลยครับถ้าเป็นเมนูอาหารไทยพื้นบ้านผมสู้ได้แน่นอนครับคุณพร้อมไหมครับพร้อมครับแล้วเมื่อคุณพร้อมไปดูกันครับว่าวันนี้มีเชฟกระทะเหล็กท่านใดบ้างเชิญครับ
ครับวันนี้คุณจะมาท้าประลองฝีมือด้านอาหารไทยกับเชฟกระทะเหล็กท่านใดครับผมขอเลือกเชฟออฟครับถ้าเป็นอาหารไทยพื้นบ้านผมชนะเชฟออฟได้แน่นอนครับสุดยอดเชฟฝีมือฉกาจแห่งวงการอาหารยุคใหม่ที่นำมนต์เสน่ห์แห่งอาหารหลากหลายสัญชาติมาเนรมิตเป็นอาหารจานใหม่ที่ไร้ซึ่งพรมแดนผมเป็นเชฟกระทะเหล็กผมเกิดมากับไทยพื้นบ้านบัลลังก์เชฟกระทะเหล็กเป็นของผมเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถเอาแชมป์ตัวนี้ไปได้แน่นอนและนี่แหละคือเชฟออฟณัฐวุฒิธรรมพันธ์แห่งไอออนเชฟไทยแลนด์ไม่ว่าโจทย์จะมายังไงก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับผมผมมั่นใจผมชนะแน่นอนผู้ท้าชิงครับในฐานะที่คุณมีความเชี่ยวชาญทางด้านอาหารไทยพื้นบ้านคุณคิดว่าจะสามารถเอาชนะได้อย่างไรครับผมมั่นใจในประสบการณ์27ปีของผมผมสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กได้ครับเชฟกระทะเหล็กเชฟออฟครับความจริงแล้วคุณคือเชฟกระทะเหล็กที่ถนัดทางด้านอาหารตะวันตกแนวผสมผสานแต่วันนี้คุณถูกท้าดวลให้แข่งขันทำอาหารไทยคุณคิดว่าจะสามารถรับมือได้อย่างไรครับไม่ว่าจะอาหารไทยหรืออาหารชาติไหนเรียงหน้ากันเข้ามาเลยครับผมไม่เกินมือผมแน่นอนและวัตถุดิบหลักตัวที่หนึ่งก็คือตาลวัตถุดิบหลักตัวที่หนึ่งก็คือปลาหมอในโจทย์อาหารไทยโดยพวกคุณจะต้องทำ2เมนูและเสิร์ฟ1เมนูภายใน15นาทีการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้อเล่คุยซีนเอาละครับเริ่มนะครับนี่คือปลาวันนี้หลักอันแรกเลยนะครับปลาหมอปลาหมอมาจากจังหวัดพัทลุงครับนี่ถือว่าตัวใหญ่มากนะทั้งหมดที่เราเอามาเนี่ย30กิโลกรัมครับว้าวอันนี้คุณตุ้มตาว่าตัวนึงหนักเท่าไหร่ครับหนักประมาณเกือบครึ่งโลมั้งนี่แล้วตัวครึ่งโลนะคะประมาณโอ้ปลาหมอส่วนใหญ่เราตรงโหนกคอเนี่ยก้างจะเยอะมากส่วนอื่นก็ก้างกลางหน่อยใช่แล้วก้างของปลาหมอเนี่ยมีอันตรายมากก็มันจะเป็นเหมือนเป็ดมีเงี้ยงค่ะมันจะเป็นแฉะๆเวลาตัดเข้าไปในคอเนี่ยเป็นไงครับเอาไม่ออกมันไม่หลุดนะมันไม่หลุดทำฟิเลมาก่อน6ชิ้นจานแรก15ทีแรกขอเป็นลาบขอเป็นย่างไฟน้องเอาเจ้าแมงดาด้วยครับผมมาน้ำเป็นน้ำแกงส้มทำมาเลยเกมทำปลาได้เลยครับโอเคครับผมแนะนำคอมเมนเตอร์ครับคนแรกครับคุณตุ๊กตาสุภัตราสารสิทธิ์สามีค่ะคุณไดอาน่าจงจินตนาการคุณบีอนันต์โรธคันสุภานิชสวัสดีครับคุณเนตรอัมไพสารโกเศสสวัสดีครับครับปลาหมอทำอะไรได้บ้างครับโอ้โหหลายเมนูมากเลยความยากของมันคืออะไรความยากของมันคือวิธีการทำปลาหมอยังไงให้ไร้ก้างโอ้นี่สำคัญมากมีเคล็ดลับไหมครับนี่ค่ะทำยังไงครับก็คือว่าถอดเกล็ดออกให้หมดเราแล่แล่แล้วหักมุมมันตรงท้องกับตรงโหนกหลักหักมุมยังไงนี่เหรอคะเหมือนที่เชฟออฟกำลังทำอยู่ไหมคะใช่ใช่นี่แหละน่ะเขาเก่งนะเนี่ยอ๋อนี่เขาแล่ถูกไหมฮะเขาฟินเลงอย่างนี้เลยฮะใช่ใช่ยังไงแล่หักมุมมันไม่ให้แล้วก็ผ่านท้องไปเชฟกระทะเหล็กกำลังแล่ปลาเราอยู่นะคะแบบที่ทำอยู่ถูกต้องแล้วอันนี้เขาหลบป้านเดี๋ยวเขาก็จะแล่ตรงท้องออกนิดนึงแล้วมีก้างไหนครับก้างไหนนั่นแหละตอนที่เขากำลังแล่อยู่นั่นแหละอู้เนี่ยสดมากเนื้อใส่แจ่วเลยเห็นปะโอ้โหครับโอ้ธรรมดาแปลว่านี่เนื้อดีถูกไหมแล้วดีแล้วจะแล่ง่ายด้วยมาดูทางฝั่งผู้ท้าชิงครับคุณตุ๊กตาคะมาดูวิธีการจัดการปลาของเชฟผู้ท้าชิงของเราบ้างอ้าวอันนี้เขาก็ทำอีกแบบนึงคือเขาตัดคอออกก่อนแล้วมันจะแล่แสดงว่าเขาไม่ต้องการตัวก้างเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่เขาไม่เอาก้างเลยจริงๆก้างปลาหมอนี่ถ้าทอดเรากินได้ไหมครับคุกเกลือนิดนึงนะทอดกรอบๆหัวอร่อยมากอันนี้มันมากเลยสำหรับวัตถุดิบแรกนี้นะคะเชฟทั้งสองฝั่งจะต้องทำออกมา2เมนูด้วยกันค่ะโดยเมนูแรกนั้นจะต้องเสิร์ฟภายในเวลา15นาทีค่ะและหลังจากที่ทำการเปิดวัตถุดิบที่2นะคะเชฟก็ต้องทำ2เมนูเช่นเดียวกันและ1ใน2เมนูนั้นก็ต้องเสิร์ฟภายในเวลา15นาทีซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากค่ะและยังท้าทายมากยิ่งขึ้นครับทุกๆ20นาทีเชฟแต่ทีมต้องตัดทุกช่วย
ือกออกทีละ1คนท้ายที่สุดจะเหลือเพียงทีมละ2คนที่ต้องช่วยกันรังสรรค์ที่เหลืออีก3เมนูให้เสร็จพร้อมเสิร์ฟให้กับคณะกรรมการครับเท่านั้นยังไม่พอนะคะเดี๋ยวจะไปเจอกันต่อในรอบที่2ค่ะซึ่งในรอบนี้นะคะต้องเจอกันแบบตัวต่อตัวแบบ one on one battle ไม่มีเชฟผู้ช่วยแม้แต่คนเดียวที่สำคัญที่สุดนะคะไม่มีอะไรที่สเตชันของเขาเลยทุกอย่างเริ่มจากศูนย์และจะมีเวลาในการทำทุกอย่างเพียงแค่30นาทีเท่านั้นค่ะเกมการให้คะแนนนะครับเราจะแบ่งการให้คะแนนเป็น2รอบด้วยกันนะครับในรอบแรกเมนูละ10คะแนน5เมนูเท่ากับ50คะแนนต้องไปลุ้นกันต่อในรอบที่2คะแนนเต็มสูงถึง50คะแนนหรือครึ่งหนึ่งของผลการตัดสินทั้งหมดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในศึกการแข่งขันวันนี้ครับมาดูที่ทางเชฟพาเล็กบ้างค่ะมีดอกเกลือมากลางคือเกลือเหรอครับนี่ดอกเกลือเป็นดอกเกลือครับเป็นปลาเผาเกลือคุณแอนนาครับถูกต้องแล้วครับที่เราเห็นนั่นคือดอกเกลือนะครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กนะครับแล่ปลาออกมาเป็นชิ้นพร้อมเกล็ดนะครับหลังจากนั้นก็คลุกด้วยน้ำปลาแล้วก็นำดอกเกลือเนี่ยมาพอกเกล็ดให้ทั่วนะครับแล้วนำไปย่างจนสุกนะครับเพื่อจะเป็นปลาหมอย่างเกลือในเมนูสำรับเรียกน้ำย่อยแล้วครับสำรับเรียกน้ำย่อยนั่นคือเหตุผลที่เชฟกระทะเหล็กไม่ขอดเกล็ดแต่แรกครับมาดูที่ผู้ท้าชิงของเราบ้างดีกว่าอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยแกงส้มเหรอคะส้มเหมือนแกงส้มเหมือนแกงส้มเป็นอะไรครับเหมือนแกงส้มนะเหมือนแกงส้มนะคุณไดครับถูกต้องแล้วครับและที่เราเห็นนะครับนั่นคือพริกแกงส้มของผู้ท้าชิงนะครับประกอบไปด้วยกระชายหัวหอมกะปิพริกมะขามเปียกผู้ท้าชิงนะครับเขาจะนำพริกแกงส้มที่ได้นี่นะครับไปใส่เนื้อปลานะครับแล้วก็ใส่ผักหนามและมะละกอปรุงรสด้วยน้ำมะกรูดน้ำปลาน้ำตาลตะโนดนะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟกันในเมนูรสมือแม่แล้วครับโอ้ต้องบอกว่าเชฟผู้ท้าชิงกำลังเริ่มงัดเอาความเป็นต้นตำรับที่เขาสืบทอดมากว่า27ปีมาสู้กับเชฟผู้ท้าเหล็กนะครับแล้วฟังเชฟผู้ท้าเหล็กครับอันนี้คือห่ออะไรครับหอมเผากระเทียมเผาหรือเปล่าวางไปอย่างนี้เลยเชฟกระทะเหล็กนอกจากมีแบบเกลือทาแล้วยังมีแบบย่างสดๆด้วยนะครับเอาฟังเชฟกระทะชิงครับหลังจากที่แล่เปล่ามาเป็นชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น่าจะทอดค่ะนี่วางอยู่ใกล้ๆกับกระดาษแดดเดียวหรือเปล่าฟุกน้ำปลาทอดแดดเดียวครับโอ้แล้วนะครับเชฟกระทะชิงโอ้เห็นแล้วอยากกินเนาะคุณเอ็ดครับและที่เราเห็นนะครับผู้ท้าชิงนะครับจะใช้ปลาหมอนมาราดด้วยน้ำปลานะครับเสร็จแล้วก็นำไปทอดผมไปสอบถามมานะครับเดี๋ยวเขาจะนำไปคลุกกับข้าวสวยแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับแกงส้มและปลาปูในเมนูรสมือแม่แล้วครับแกงส้มแบบชาวบ้านเลยแบบข้าวแมวข้าวแมวเป็นแบบเขาจะขยับอย่างนั้นเหรอครับใช่ครับฟังดูคล้ายๆอย่างนั้นครับเหลือเวลาอีก50นาทีเอาละครับแปลว่าเหลืออีกเพียง5นาทีต้องเสิร์ฟเมนูแรกนะครับผ่านไปแล้ว10นาทีครับตื่นเต้นอยากลงแข่งเลยดูทางฝั่งผู้ท้าชิงครับนี่ค่ะวางของที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ไงคือการเลือกใช้มะละกอของเขาเนี่ยครับให้ใช้มะละกอเป็นดิบเป็นสุกนะแล้วฝั่งเชฟเขาเลยครับเหมือนจะตามเครื่องแกงอะไรสักอย่างไหมครับมีหอมแดงนะคะมีกระเทียมตะไคร้นะคะเชฟครับวัตถุดิบแรกคือปลาหมอในโจทย์อาหารไทยเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากไม่ยากไม่ได้ยากเพราะเราเป็นคนไทยฮะแต่จะทำใหรสชาติเป็นแบบพื้นบ้านอาจจะชาเลนจ์นิดหนึ่งเพราะคุณเป็นตะวันตกในผสมผสาน 100% ด้วยถ้าอย่างนั้นคุณจะรับมือได้ไหมครับในวันนี้ไม่ยากครับผมอย่างที่ผมบอกยืนถึงจุดนี้แล้วจุดกระเทปกระทะเหล็กและเป็นคนไทยทำอาหารบ้านตัวเองต้องทำให้ได้อยู่แล้วครับผมโอเคครับขอให้โชคดีครับเชฟขอบคุณมากครับผมตอนแรกจากมาทางผู้ท้าชิงครับโอ้ข้าวเม็ดสวยมากเลยอ่ะลุงเรียงและป้ามาลีนะครับข้าวเม็ดสวยมากเลยเนาะคุณวัดคะวัตถุดิบแรกของเรานะคะปลาหมอเป็นยังไงบ้างคะเสร็จครับคิดว่าเราจะสามารถทำแล้วชนะใจคณะกรรมการของเราไหมคะได้ครับได้ครับเชฟคะขอให้โชคดีนะคะครับผมโอ้น่ากินจังเลยอ่ะน่ากินมากนะดูละมุนเนาะนี่ขนาดประเภทโคตรละลาดเนาะมาดูข้าวเนื้อเหรอบางเชฟกระทะเหล็กครับอันนี้เป็นข้าวย่างเหรอครับไม่ครับปลาปลาใส่กระดาษฟอยล์ใช่ป่ะแปลว่าเขาต้องการเสิร์ฟอย่างนั้นเลยใช่ครับ30วินาทีค่ะ30วินาทีต้องเสิร์ฟครับเชฟโอ้30วินาทีตอนนี้เชฟกระทะเหล็กกำลังลงจานนะครับมีน้ำจิ้มเลยครับเป็นน้ำปลาพริกนั่นจะกินอย่างเดียวครับไม่มีข้าวเหรอครับน่าจะมีผักน่าจะเพียงครับเดี๋ยวครับผมไม่เห็นเครื่องเคียงแค่ตอนนี้โอ้ยน่าทานมากเลยอ่ะต้องพร้อมนะครับ5 4 3 2 1และเชิญเสิร์ฟครับเชฟนมถั่วเหลืองไวตามิลผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มอสรได้เวลารวมตัวคอบอนน้ำแร่ธรรมชาติราชาใหม่โลตัสสมาร์ทแอป GO Home Kitchen ผลิตภัณฑ์เครื่องเทศตราแมคคอมิกต้องพร้อมนะครับ5 4 3
สมและเชิญเสิร์ฟครับเชฟและนี่คือคณะกรรมการตัดสินทั้ง4ท่านหม่อมหลวงภาสันสวัสดิวัฒน์นักชิมและนักวิจารณ์อาหารผู้รอบรู้เรื่องวัตถุดิบคุณสมศักดิ์รารองคำนายกสมาคมเชฟประเทศไทยคุณภาคภูมิสุวรรณเตมีคณะกรรมการเชลชวนชิมและเจ้าของเพจเจริญพุงคุณเป่าวลีพรพิมลนักร้องนักแสดงและเจ้าของร้านหลานกลมกิ๊กขอเชิญผู้ท้าชิงอธิบายเมนูได้เลยครับเมนูรสมือแม่เป็นเมนูแกงส้มที่เด็กๆอ่ะผมมักกินเผ็ดไม่ได้แกงส้มเป็นแกงที่เผ็ดน้อยที่สุดแม่เลยทำข้าวคลุกปลาหมอทานกับแกงส้มผักหนามมะกอซึ่งเป็นผักที่บ้านผมเองครับเชฟท่าเหล็กครับเชิญอธิบายได้เลยครับเป็นปลาหมอนะครับผมฟิลเลออกมาแล้วก็มาทำเป็นย่างเกลือสูตรโบราณทานกับแจ่วแมงดาแล้วก็ผักเคียงเป็นตัวเปิดปากเพราะเดี๋ยวจานต่อไปจะได้มีรสชาติมากกว่านี้ครับขอเชิญทั้งสองท่านกลับไปแข่งขันต่อได้เลยครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็กลับมาแล้วครับสองเชฟครับเอาละครับมาแข่งขันกันต่อยังเหลืออีกหนึ่งเมนูนะครับสำหรับทำวัตถุดิบแรกขอชมว่าทีมผู้ท้าชิงนี่ดีมากคือทำไม่หยุดเลยเนี่ยตอนนี้ยังแบบว่าแอคทีฟโอ้สุดยอดใช่ครับเราเห็นเขาทำงานเป็นทีมครับอายุไม่เกี่ยวครับอันนี้บอกเลยแต่อันนี้ก็ดูสูสีแล้วนะและแน่นอนครับอย่าชะล่าใจนะครับเพราะอีกสักพักเดียวครับต้องตัดตัวเชฟผู้ช่วยออกอีกหนึ่งคนครับผู้ท้าชิงแกงส้มนี่ทั้งผักหนามทั้งมะละกอนี่ไม่สุกมากเกินไปแกงส้มจัดจ้านนี่พอทานคู่กับข้าวที่คุณกระบอกมาดีอร่อยมากนะครับเดียวกันเชฟกระทะเหล็กทำได้ดีครับย่างปลาสุกได้กำลังดีของเชฟกระทะเหล็กเนี่ยตอนแรกเห็นดอกเกลือเยอะนึกว่าจะเค็มแต่ไม่สุกฉ่ำกินแล้วเนื้อหอมมากแต่แจ่วแมงดาอาจจะอ่อนไปนิดนึงมันไม่ค่อยได้รสชาติของแมงดาเลยนะครับขณะที่ของผู้ท้าชิงเนี่ยชอบตรงที่ว่ามีทั้งแกงส้มปลาหมอแล้วตัวข้าวที่ห่อใบตองพอกิน2 อย่างเนี่ยมันครบเครื่องแบบไทยถือว่าอร่อยทั้งคู่เลยครับของผู้ท้าชิงเนี่ยทั้งข้าวคลุกปลาหมอแล้วก็แกงส้มเนี่ยทั้ง2 อย่างเนี่ยทำให้รู้สึกสดชื่นเป็นจานแรกที่ทำให้อยากทานจานต่อไปได้อีกครับในส่วนของเชฟกระทะเหล็กก็มีความรู้สึกว่าเนื้อปลาทำออกมาได้ดีแต่ก็คือแบบรสชาติก็โดดเด็ดค่ะชอบทั้ง2จานเลยนะจานประธานผู้ท้าชิงครับอันนี้ข้าวเม่าอันนี้ข้าวเม่าเหมือนข้าวเม่าคลุกคุณตาครับถูกต้องแล้วครับที่เราเห็นนั่นคือข้าวเม่านึ่งสุกนะครับผู้ท้าชิงนะครับมาคลุกเคล้ากับน้ำมะพร้าวเนื้อมะพร้าวขูดฝอยเพื่อ นำไปเสริมคู่กับงบปลาหมอในเมนูหมอขี้เมาแล้วครับโอ้โหขี้เมาเป็นงบปลาหมอแล้วก็ต้องย่างถูกไหมครับเชฟกระทะเหล็กครับค่ะโอ้สีสวยมากเลยอันนี้ลงใต้ไหมครับอันนี้ดูแกงใต้มีความเป็นขมิ้นน่าจะใต้คุณตุ๊กตาครับถูกต้องแล้วครับนี่คือชูชีใต้นะครับเชฟกระทะเหล็กนำพริกชี้ฟ้าแห้งพริกจินดาแห้งหอมกระเทียมข่าตะไคร้ผิวมะกรูดพริกไทยรากผักชีขมิ้นกะปิเกลือปั่นให้เข้ากันพร้อมกะทินะครับเพื่อจะเป็นพริกแกงใต้เดี๋ยวจะทำชูชีปลาหมอในเมนูสำหรับพัดลุงนะครับพัดลุงพัดลุงพัดลุงโอ้พัดลุงพัดลุงล่องใต้ล่องใต้นะครับได้ครับและตอนนี้ผลคะแนนของเมนูที่1ครับอยู่ในมือผมแล้วครับคะแนนเต็ม10คะแนนวัตถุดิบหลักคือปลาหมอเชฟกระทะเหล็กได้ 8.3 คะแนนเชฟผู้ท้าชิงได้ 9.8 คะแนนครับผู้ท้าชิงเกือบเต็มเชื่อโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีใครได้ 9.8 คะแนนครั้งแรกประวัติศาสตร์ครั้งแรกเลยครับแล้วเมื่อกี้แอบเห็นหน้าเชฟผู้ท้าชิงพูดเป็นไงรู้ไหมสู้ตายน่าเอาสู้ตายเก่งมากเก่งมากฝั่งผู้ท้าชิงเหมือนที่ทำหอมโหยครับใช่ครับแต่งบอ๊อบอ๋อเป็นงบไม่ค่ะเอาไปย่างคุณตาครับและที่เราเห็นนี่คืองบประหมอของผู้ท้าชิงนะครับในตอนนี้นะครับที่เราเห็นก็เอาเนื้อปลาหมอนะครับมาโขลกกับพริกแกงนะครับประกอบไปด้วยพริกหัวหอมกระเทียมตะไคร้ข่าดอกข่าแล้วก็กะทินะครับหลังจากนั้นปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาน้ำตาลใส่คลุกเคล้าเข้ากันใส่ใบกะเพราแล้วก็ห่อใบตองนำไปย่างสุกหอมนะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟพร้อมกับผักดองนะครับในเมนูหมอขี้เมาละครับโอ้มันจะมีแบบเผ็ดหน่อยมันจะอร่อยมากเลยเหลือเวลาอีก40นาทีเหลืออีก40นาทีครับเชฟเชฟกระทะเหล็กครับผู้ท้าชิงครับถึงเวลาที่คุณต้องตัดผู้ช่วยออก1คนเชิญออกครับโอ้ครับปล่อยมือเลยและวัตถุดิบหลักตัวที่2สำหรับทำอีก2เมนูนั้นก็คือออ
วัตถุดิบหลักตัวที่2ที่คุณต้องใช้ในอีก2เมนูก็คือปลาดุกในโจทย์อาหารไทยค่ะโดยที่พวกคุณต้องเสิร์ฟอีก1เมนูจากวัตถุดิบหลักตัวที่2ปลาดุกภายใน15นาทีนับจากนี้แล้วเมื่อพร้อมแล้วเริ่มครับปลาดุกค่ะโดยปกติแล้วนะคะเมนูปลาดุกนะคะที่ทานกันบ่อยที่สุดคือปลาดุกฟูปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกที่เรานำมาวันนี้เนี่ยเป็นแบบไหนคะปลาดุกที่นำมาวันนี้นะคะมาจากจังหวัดสระบุรีนะคะเรียกว่าปลาดุกมิกอุยปลาดุกค่ะรับมาทั้งหมด25กิโลกรัมค่ะถ้าปลาดุกอุยก็ตัวมันจะอุยอุยด้วยตัวมันจะแบบเหลืองเหลืองอุยอุยอ่ะอุยอุยอวบอ้วนๆสั้นๆค่ะแต่นี่คือบิ๊กอุยค่ะบิ๊กอุยแปลว่าใหญ่กว่าอุยค่ะสั้นด้วยใหญ่ด้วยสั้นๆใหญ่ๆอวบอ้วนนี่ดูเนื้อมันถ้าเกิดเป็นปลาดุกทะเลก็จะอีกแบบนึงนะจะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมฮะปลาดุกทะเลหนังจะบางวิธีการจัดการปลาดุกบิ๊กอุยต้องจัดการยังไงคะก็คืออันดับแรกเลยคือต้องล้างก่อนล้างให้มันหมดเมือกล้างเมือกยังไงครับเอาเกลือมะขามเปียกกับเกลือมะขามเปียกเกลือโบราณใช้อะไรฮะมะขามเปียกรูดรูดมันอย่างเงี้ยเอาเมือกออกเอาเมือกออกสะอาดเลยสะอาดเลยแล้วก็ครับแล้วก็ขึ้นสาบก็ไม่มีสาบดีไหมครับขึ้นสาบก็ไม่มีล้างเกลือล้างเกลือล้างอะไรนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเกลือมาชโลมแล้วล้างให้สะอาดเนี่ยจะไม่มีกลิ่นสาบเลยค่ะล้างผู้ท้าชิงครับอันนี้เขาแล่ออกมาเป็นฟิเล่นะเขาจะฟิเล่เลยนะโอ้โหฟิเล่แล้วเหมือนได้น้อยเนอะความเป็นมันของเขาเยอะนะครับเหมือนได้น้อยกว่าอร่อยไหมครับอร่อยแน่นอนต้องแล้วแต่เมนูด้วยนะกลับมาที่เชฟกระทะเหล็กตอนนี้เขาหั่นก่อนแล้วเขาก็มาล้างนะคะใช่เขาก็ได้นะคะมีน้ำมะนาวแล้วก็ผสมเกลือแล้วก็น้ำมะนาวมาล้างแบบนี้เพื่อให้เมือกมันออกใช่ใช่ฝั่งเปรี้ยวช่วยได้แปลว่าแทนน้ำมะขามเปียกได้นะครับแบบนั้นจริงๆอ่ะน้ำมะนาวมันช่วยให้ปลามันตึงขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยครับเนื้อมันเหมือนกับสุกด้วยน้ำมะนาวประมาณนึงนิดเดียวเองค่ะตึงขึ้นมานิดนึงนะตึงขึ้นมานิดโอเคครับเชฟกระทะเหล็กกำลังแร่เหมือนกันครับพยายามจะฟิเล่เหมือนกันครับฝากผู้ท้าชิงครับแล้วที่เขาทำอยู่นี่น่าจะเป็นอะไรคะนี่ทำอมใบยอเนาะอมใบยออมใบยออร่อยมากคุณตุ๊กตาครับที่เราเห็นนั่นคือพริกแกงเกลือนะครับผู้ท้าชิงนะครับใช้พริกแกงเกลือนะครับประกอบไปด้วยกะทิใบพริกพริกแล้วก็นำมาปั่นรวมกันให้ละเอียดเป็นสีเขียวนะครับเทคนิคคือใบพริกเนี่ยเป็นส่วนช่วยเพิ่มสีในเครื่องแกงให้มีความเผ็ดร้อนด้วยนะครับหลังจากนั้นนำเครื่องแกงใส่หม้อตั้งไฟให้เดือดแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาดุกปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลเนื้อกะลามะพร้าวใบมะกรูดและพริกในเมนูปลาดุกท่องนาเกลือนะครับอันนี้สิครับน่าสนใจมากอันนี้แปลว่าอะไรไม่ใช่กะปิกินได้ง่ายอันนี้ไม่ค่อยเห็นนะคะกะลาอ่อนกะลานี่คือกะลาอ่อนนะแก่ไปก็ไม่ได้อ่อนไปก็ไม่ได้ต้องอยู่ที่ต่างๆถ้าอย่างอัมพวาเขาเรียกกลุ่มกะลาใช่ประมาณเดียวกันนะฮะมาที่เชฟกระทะเหล็กบ้างอันนี้อะไรอยู่ในหม้อคะกำลังเดือดเลยครับไม่แน่ใจครับคุณใหญ่เดือดล้านด้วยสิแล้วใส่น้ำปลาลงไปหรือเปล่าจะเป็นอ่อมเหมือนกันไหมคุณเนตครับเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับใช้หอมแดงข่าตะไคร้พริกเกลือนะครับมาตำเข้าด้วยกันนะครับหลังจากนั้นก็นำไปต้มกับน้ำปลาร้าข้าวคั่วปลาดุกบวบชะอมโหระพาต้นหอมผักชีลาวและใส่เห็ดด้วยนะครับเพื่อทำเป็นอ่อมปลาดุกเสิร์ฟไปกับปลาดุกย่างในเมนูสำหรับอีสานล่ะครับว้าวอ่อมชนอ่อมแบบนี้นะคะเรียกประกันด่วนตัดสินของคณะกรรมการเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าวันนี้เป็นแมตช์ที่น่าสนใจอย่างมากค่ะเพราะว่าเชฟผู้ท้าชิงของเราเนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารไทยพื้นบ้านอย่างแท้จริงในขณะที่เชฟกระทะเหล็กของเราคุ้นหน้าคุ้นตาว่าถนัดอาหารตะวันตกในผสมผสานครับวันนี้เรายังไม่เห็นเลยนะคะว่าเชฟกระทะเหล็กของเราเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะชนะหรือว่ามีภาษีกว่าตรงไหนนะคะกลับมาทางฟังผู้ท้าชิงกันบ้างให้กินกับอะไรไม่ให้กินให้กินขนมขนมจีนแต่วิธีที่เขาเสิร์ฟแบบอาจจะเข้ากันกว่าเพราะเขากินกับขนมจีนใช่ไหมคะคือต่อให้รสชาติไม่จัดเท่าแต่มันอาจจะกินด้วยกันแล้วมันนัวกว่าผมตั้งข้อสังเกตข้อนึงครับผมทราบมาว่าพริกแกงทางฝั่งชลบุรีจะไม่เหมือนพริกแกงทางฝั่งภาคกลางภาคอีสานเลยมันมาจากพันธุ์พริกสดประเด็นคือก็มีความหอมที่แตกต่างกับภาคอื่นอย่างชัดเจนเหลือเวลาอีก30นาทีเดี๋ยวได้อีก30นาทีครับอีก5นาทีต้องเสิร์ฟเมนูที่2ครับมาดูเชฟกระทะเหล็กครับเชฟคะครับผมวัตถุดิบที่2ของเรานะคะปลาดุกเป็นยังไงบ้างคะปลาดุกไม่ยากแต่จะทำยังไงให้ออกมาเป็นพื้นบ้านที่อร่อยจะทำยังไงให้ออกมาเป็นพื้นบ้านที่อร่อยแต่เมนูแรกอะค่ะฝั่งนู้นเขาเกือบเต็มนะคะเราตามเขาอยู่ 1.5 คะแนนความรู้สึกของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างในฐานะของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยค่ะปล่อยให้เขานำไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าชนะยังไงแต่เขาเกือบเต็มนะคะ
จานต่อไปเดี๋ยวทำให้ดูจานต่อไปมั่นใจนะคะมั่นใจครับผมขอโชคดีค่ะเชฟขอบคุณมากครับโอ้สังเกตต่อได้ใจมากครับด้วยความมั่นใจมาดูทางฝั่งพุทธาชินครับเชฟครับครับผมวัตถุดิบหลักตัวที่2ทำยังไงบ้างครับปลาดุกเสร็จครับอร่อยมั่นใจมากเลยครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่คะแนนเราเกือบเต็มอีก 0.2 เท่านั้นดีใจมากเลยครับผมมาเพื่อชัยชนะครับงั้นขอให้โชคดีนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับยอดเยี่ยมครับทางผู้แท้ชิงก็บอกว่ามั่นใจสุดขีดมั่นใจตอนนี้พี่ด่วนฟังเชฟกระทะเลยครับโอ้น่ากินมากเลยโอ้อันนี้ย่างได้สวยเหมือนย่างเป็นคลุกแก้วคุณบีครับและตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กห้านได้นำเอาปลาดุกมาหั่นเป็นชิ้นนะครับหลังจากนั้นล้างเกลือกับมะนาวเพื่อดับคาวนะครับแล้วก็คลุกเคล้ากับน้ำปลานะครับแล้วนำไปย่างเชฟก็นำส่วนผสมของน้ำลาบนะครับที่มีน้ำปลาล้ามะนาวข้าวคั่วพริกป่นผสมเข้าด้วยกันทาไปในระหว่างย่างนะครับแล้วก็โบรทอชนะครับเพื่อให้สีสวยงามเพื่อเป็นปลาดุกย่างน้ำลาบในเมนูสำหรับอีสานละครับว้าวอีสานกันบ้างที่มาแบบว่าสวยมากย่างโทเรียอะไรอย่างเงี้ยใช่ดูเหมือนย่างปลาไหลโอ้สวยสวยเลยคุณย่างแบบเนี้ยวันนี้มีลุ้นอย่างมากเลยนะคะสำหรับศึกการแข่งขันแมตช์พิเศษแห่งปีของเรากับศึกการแข่งขันอาหารไทยเหลืออีก1นาทีต้องเสิร์ฟครับอีก1นาทีจะต้องเสิร์ฟแล้วนะคะตอนนี้ลุ้นไปด้วยกันนะคะครับเชฟกระทะเลยครับตอนนี้กำลังจัดจัดอู้อันนี้ก็น่ากินนะอันนี้ก็น่ากินมากเหมือนขนมจีนเหมือนกันป่ะมีขนมจีนทั้งคู่นะครับเป็นชุดอยากกินขนมทั้งคู่ขนมจีนทั้งคู่โอ้นี่เสิร์ฟอาหารกลางวันพอดีเลยโอ้ทานทานชิ้นโอ้มีดอกไม้ด้วยตาเสิร์ฟไปทานตัดกินแทนครับน้องค่ะ4 3 2 1และเสิร์ฟครับครับมาสด้า3ใหม่ปลุกสัญชาตญาณความสปอร์ตในแบบคุณมามี่พ็อกโคแพนพรีเมียมเอ็กซ์ตร้าดาร์กน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไล่ทิพย์ AIS 5G น้ำมันพืชมรกตบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊สตาเสิร์ฟไปทานตัดคะแนนครับ5 4 3 2 1และเสิร์ฟครับขอเชิญผู้ท้าชิงอธิบายได้ก่อนเลยครับเมนูนี้คือไก่กะลาเมื่อวัตถุดิบเป็นปลาดุกผมก็เอามาแกงปลาดุกในกะลามะพร้าวครับใส่วัตถุดิบคือพริกต้มซึ่งมีเฉพาะพื้นที่เท่านั้นในภาคตะวันออกผมใส่ใบพริกซึ่งเป็นพริกขี้หนูที่เราเก็บมาคือพริกต้มนี้ทานขนมจีนอร่อยมากเลยครับขอเชิญเชฟผู้ท้าเหล็กครับเราได้ปลาดุกนะครับผมวันนี้ผมเลยทำออกมาเป็นสำรับนะครับผมเป็นสำหรับอีสานก็จะเป็นปลาดุกย่างด้วยน้ำลาบอีสานโดยการเอาปลามาต้มนะครับผมให้นัวแล้วก็คงรสชาติเหมือนลาบแล้วก็มาทาที่ปลาดุกและในขณะเดียวกันผมก็ตัดในสไตล์สเต็กเพื่อมาทำเป็นตัวอ่อมเป็นอ่อมบวบยาวในสไตล์อีสานเหมือนกันมากับผักแกมแล้วก็ตัวขนมจีนเชิญทานให้อร่อยครับเป็นจอยครับผมขอเชิญทั้งสองท่านกลับไปแข่งขันกันต่อครับขอบคุณมากครับผมครับครับสุดยอดครับสองเชฟกลับมาแล้วครับปกติเนี่ยมาเนี่ยอาจจะเป็นอาหารคนละสไตล์กันแต่ว่าอันนี้เนี่ยมาแนวเดียวกันอ่อมเหมือนกันขนมจีนเหมือนกันคราวนี้ต้องมาตัดสินแล้วนะคะว่ารสชาติของใครจะดีกว่ากันค่ะทั้งสองท่านทำออกมาได้โดดเด่นมากๆเลยของผู้ท้าชิงเนี่ยมีความแปลกตรงที่มีพริกตุ้มแล้วก็มีหน่อกะลาที่ยังไม่เคยทานมาก่อนเลยยิ่งทานกับเส้นขนมจีนคือมันอร่อยมากๆแล้วก็ฝั่งเชฟกระทะเหล็กรสชาติคือไม่ต้องมีน้ำจิ้มเลยมันอร่อยในตัวค่ะทำรสชาติออกมาได้อร่อยกลมกล่อมเชฟกระทะเหล็กปลาดุกย่างมีซอสลาบแล้วก็มีอะปาราแกงหอมรสชาติครบรสในส่วนของผู้ท้าชิงปลาดุกกะลาที่มีพิเศษก็มีพริกตุ้มที่เขาให้มาเนี่ยกัดเข้าไปนิดหนึ่งมันจะช่วยชูรสในปากให้มันซาบซ่านทำให้จานนี้ลงตัวเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะสำหรับผู้ท้าชิงเป็นอาหารทางท้องถิ่นมีพริกของเขามีแกงของเขาหน่อกะลารสชาติกลมกล่อมใช้ได้อร่อยดีเหมือนกันครับของเชฟกระทะเหล็กมีปลา2อย่างเลยแกงอ่อมรสชาติจัดจ้านปลาย่างย่างได้ดีครับอร่อยดีทีเดียวเมนูปลาดุกนี้ทั้ง2คนทำอร่อยทั้งคู่เลยครับของเชฟกระทะเหล็กเนี่ยแกงอ่อมนี่รสดีมากแล้วก็เข้มข้นแล้วก็หอมนะครับปลาหมอที่ราดน้ำลาบเนี่ยพอกินกับแกงอ่อมเนี่ยเข้ากำลังดีเลยแล้วกินกับขนมจีนนี่ก็เข้ากันดีเลยนะครับขณะที่แกงกะลาของผู้ท้าชิงเนี่ยกะลามะพร้าวกรอบมากตัวน้ำแกงเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อปลาดุกเลยเนื้อกำลังดีไม่มีก้างอร่อยจานนี้ให้ทั้งคู่เลยครับเอาครับมาดูฟังผู้ท้าชิงครับตอนนี้ย่างอยู่นะครับย่างอะไรเป็นย่างอะไรครับย่างใบตองนุ่ม
งบฮะงบใช่ไหมครับที่เขาย่างตั้งแต่แรกครับอ๋อแต่เขาย่างจนมันไหม้เลยนะย่างให้ไหม้เลยปกติที่ร้านย่างแบบนี้ไหมครับคุณตุ๊กตาเอาไม่ค่ะเพราะว่านี่ไฟแรงนะค่ะทำไมเขาถึงย่างดำขนาดนี้คะเขาแบบดำใบตองไงเขาต้องการข้างในให้แบบเทียมแกะออกมาเนาะหอมเทียมเลยอ่ะค่ะเขาแกะเนี่ยเอาแต่เนื้อในโอ้แต่ดูที่เดือดอยู่นะครับมีแอบโผล่มาครับเดือดอยู่นี่น่ากินนะครับสีสวยนะครับใช่ครับแกะออกมาน่ากินนะครับผมว่าดูเหมือนหอมหมกบ้างจริงๆต้องดูครับว่าข้างในเป็นอย่างไรนะครับและเมื่อเปิดแงะออกมาแล้วครับลุ้นอ๋อคือใบตองเขาพับเป็น3ชั้นไงครับพับหนามากครับเขาพับหนามากครับเขาพับหนามากอยากเห็นเหลือเกินครับตอนนี้ข้างในเป็นยังโอ้ยยังใช้ไม่ได้มั้งเนี่ยยังไปได้อีกใช่ไหมฮะอาจจะไฟแรงไปใช่ไหมค่ะฟังเช็คท่านเลยครับตอนนี้เหมือนอุ๊เหมือนจะทำอะไรครับเป็นสดๆครับอะไรคะอันนี้คือจะว่าไปก็เหมือนห่อหมกอีกแล้วนั่นสิฮะเหมือนพวกแบบงบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแอนนาครับถูกต้องแล้วครับและนี่คือเครื่องแกงแดงนะครับหรือว่าพริกแกงแดงนั่นเองเชฟกระทะเหล็กนะครับใช้พริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูข่าตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นกะปิแล้วก็เกลือนะครับตำเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็นำเอาปลาดุกหั่นชิ้นนี้นะครับผสมลงไปตามด้วยหัวปลีต้นหอมใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวเขาจะใส่ในใบตองแล้วนำไปย่างเพื่อทำเป็นแอปปลาในเมนูสำหรับเหนือละครับนี่ก็แอบกับแอบเจอกันอีกแล้วคือข้าวใต้กับเหนือมาชนกันเหรอคะแล้วตอนนี้คะแนนของเมนูที่2อยู่ในมือผมแล้วนะครับจากวัตถุดิบหลักคือปลาดุกครับคะแนนเต็ม10คะแนนเชฟกระทะเหล็กได้ 9.5 คะแนนและผู้ท้าชิงได้ 9.2 คะแนนโอ้โหอะไรกันเนี่ยรวม2เมนูผู้ท้าชิงยังนำอยู่ 1.2 คะแนนครับโอ้นั่งอยู่ดีครับเก่งมากเก่งมากครับผู้ท้าชิงมาแรงนะครับครับฝั่งผู้ท้าชิงครับอยู่ในกระทะของเขาเป็นต้มยำต้มแซ่บค่ะใช่ไหมคะอ๋อไปมะขามอ่อนใช่ไหมคุณใดครับที่เราเห็นนะครับโอ้โหเป็นปลาดุกชิ้นใหญ่เลยนะครับเชฟผู้ท้าชิงนะครับปั่นพริกกระเทียมน้ำปลาเข้าด้วยกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่ในกระทะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลแล้วก็ใส่ปลาดุกสดลงไปนะครับเขาจะผัดจนสุกเลยนะครับเพื่อทำเป็นเมนูปลาดุกผัดพริกแล้วครับอันนี้แปลกเลยครับตั้งชื่อว่าปลาดุกผัดพริกจริงๆมันต้มพริกนะใช่ครับแต่ผัดน้ำเยอะมากนะไม่แต่เขาอาจจะรอให้มันงวดไหมฮะรอให้มันเพื่อให้เข้าไปในเนื้อเหลือเวลาอีก20นาทีเหลือเวลาเพียง20นาทีครับเชฟเชฟท่านเล็กครับท้าชิงครับถึงเวลาที่คุณต้องตัดเชฟผู้ช่วยออก1คนครับและขอเชิญออกครับไปเสร็จแล้วเชิญครับแม่จ๋าออกแล้วและวัตถุดิบหลักตัวที่3สำหรับทำเมนูสุดท้ายในรอบแรกนั้นก็คือและวัตถุดิบหลักตัวที่3ที่คุณต้องใช้ในเมนูสุดท้ายนั่นก็คือด้วยเวลารวมตัวคอบอนน้ำแร่ธรรมชาติตราชาผลิตภัณฑ์เครื่องเทศตราแมคคอมิกอราวลีผลิตภัณฑ์เนยและชีสเครื่องครัวเทคโนแก๊สภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวและวัตถุดิบหลักตัวที่3สำหรับทำเมนูสุดท้ายในรอบแรกนั้นก็คือวัตถุดิบหลักตัวที่3ที่คุณต้องใช้ในเมนูสุดท้ายนั่นก็คือกะทิในโจทย์อาหารไทยค่ะและแม่พร้อมแล้วเริ่มครับกะทิยากมากเลยอ่ะกะทินี่ทำได้ทั้งคาวและหวานใช่ค่ะแต่ถามว่าเนื้อหาจะเอาอะไรนั่นแหละสิเพราะมันเป็นน้ำสำหรับวัตถุดิบหลักตัวที่3ที่เราจะมาทำเมนูที่5เนี่ยมันก็คือกะทิซึ่งกะทิเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักในการทำอาหารไทยทำได้หลายเมนูมากซึ่งที่เราเตรียมมาวันนี้นะคะเป็นกะทิขวดสำเร็จรูปซึ่งไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยนะคะมีทั้งความขาวข้นหอมมัน
คล้ายกะทิคั้นเองเลยค่ะเดี๋ยวต้องมาดูครับวันนี้ทั้งสองฝั่งจะมาทำเป็นเมนูอะไรในโจทย์อาหารไทยฝั่งผู้ท้าชิงลงไปในหม้อผู้ท้าชิงครับตอนนี้เป็นแล้วเผือกต้มกะทิเหรอคะเขาตั้งใจทำเป็นขนมอย่างนั้นเหรอครับคุณบีครับที่เราเห็นนะครับผู้ท้าชิงนำเผือกที่ต้มสุกแล้วมาใส่กะทินะครับหลังจากนั้นก็นำไปตั้งไฟอ่อนปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยน้ำตาลนะครับเพื่อจะเป็นต้มกะทิเผือกนะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟกับข้าวเม่าแล้วก็ข้าวสวยนะครับในเมนูข้าวก็ได้หวานก็ดีแล้วครับข้าวก็ได้หวานก็ดีโอเคมันอารมณ์ต้มกะทิแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือตัวกะทินะคะที่มาเป็นขวดสำเร็จแบบนี้นะคะทำให้เรารู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากเลยนะคะแค่เทเข้าไปกุ๊บสามารถทำได้เลยใช่ครับคือสมัยก่อนเวลาเราจะคั้นกะทิเนี่ยเราต้องมีน้ำอุ่นเป็นเรื่องเป็นราวใส่แล้วก็นวดโอ้โหเหลือเวลาอีก10นาทีและเหลือได้เพียง10นาทีครับเชฟจะทันไหมครับนวดมากมากเอาฟังเชฟแท้เลยครับเหมือนจะทำแป้งทอดเหรอครับจะทำอะไรชุบทอดวิ่งแต่ใส่กะทิคุณตุ๊กตาครับและนี่คือเมนูกะทินะครับเขาใช้กะทิมาปรุงกับเกลือน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บผสมกับแป้งข้าวเจ้าแป้งมันผมไปสอบถามมานะครับเขาจะใส่น้ำใบเตยหลังจากนั้นนะครับจะตั้งไฟกลางแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนแป้งเหนียวใสใส่ลงในมะพร้าวอ่อนนะครับเพื่อจะเป็นเปียกปูนในเมนูเปียกปูนใบเตยกะทิสดละครับเปียกปูนก็ไม่เลวนะปกติเปียกปูนเนี่ยใช้เวลากี่นาทีคะถ้าไอ้ตรงควรเนี่ยก็นานครึ่งชั่วโมงได้ใช่ครึ่งชั่วโมงเลยเหรอครับอันนี้ต้องทำแบบเร็วมากเลยฮะต้องทำน้อยๆเร็วๆเลยฮะทางผู้ท้าชิงครับเอาลิ้นจี่มาใช้ลิ้นจี่ทำอะไรครับยัดด้วยเผือกครับเอาเผือกไปยัดไส้ลิ้นจี่ลิ้นจี่ไส้เผือกอย่างนี้เลยครับคุณตุ๊กตาครับถูกต้องแล้วครับและนี่คือลิ้นจี่ยัดไส้เผือกแน่ๆนะครับผู้ท้าชิงครับนำเผือกหั่นเตายัดลงในลิ้นจี่นะครับผมไปสอบถามมาจะนำไปต้มในหม้อกะทิเผือกนะครับเพื่อเป็นเมนูของหวานทานกับข้าวเม่าในเมนูข้าวก็ได้หวานก็ดีแล้วครับจากนี้ออกแนวหวานเลยนะครับน้อยหวานฮะคือคงทำทั้งข้าวและหวานครับข้าวก็ได้หวานก็ดีให้เลือกทานว่าเอาอะไรดีแต่ในการตัดสินศึกการแข่งขันอาหารไทยครั้งนี้เราดู2 อย่างหลักด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยคือการชูวัตถุดิบอย่างที่2คือในเรื่องของรสชาติแน่นอนครับนี่เป็นเผือกที่สำคัญคือความอร่อยสำคัญมากนะครับเพราะว่าเชฟพุทธาชิงเรามีการันตีรางวัลทั้งแม่ช้อยนางลำแล้วก็เชลชวนชิมถูกต้องค่ะก็คือ1ใน10ร้านอร่อยที่ฉลองครบรอบ58ปีของเชลชวนชิมถูกต้องครับสุดยอดความอร่อยของเขาอยู่ตรงนี้ครับครับฝั่งเชฟกุ้งทะเลยังคงทอดตายอยู่เลยนะครับแต่วิธีการทอดเนี่ยต่างกันเลยนะคะฝั่งนู้นเนี่ยกรอบนอกฉ่ำนุ่มในส่วนฝั่งนี้ทอดเหมือนแดดเดียวเลยนะคะใช่ค่ะเหมือนแดดเดียวมากคุณแน่นะครับถูกต้องแล้วครับต่างกันแน่นอนนะครับเพราะว่าเชฟกระทะเหล็กนะครับนำปลาดุกมาหั่นชิ้นแล้วก็หมักกับน้ำปลาทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับหลังจากนั้นนำไปทอดจนสุกหอมนะครับเพื่อทำเป็นดุกแดดเดียวเดี๋ยวจะเสิร์ฟพร้อมกับแอปปลาในเมนูสำหรับเหนือละครับเหนือเหรอครับเหมือนเป็นปลาดุกทอดน้ำปลาอาจจะมีน้ำพริกหนุ่มไหมนั่นสิครับแต่ประเด็นคืออันนี้ต้องอร่อยเพราะว่าเนื้อดูแล้วเด้งดีนะครับเหลือเวลาอีก5นาทีเหลือเพียง5นาทีครับเชฟ5นาทีแล้วครับต้องเร่งแล้วครับฝั่งผู้ท้าชิงก็จัดจานได้สวยงามมากนะครับตอนนี้ครับคุณวัดคะวัตถุดิบหลักสุดท้ายของเรากะทิเป็นยังไงบ้างคะเมนูของผมข้าวก็ได้หวานก็ดีครับตกลงจะเป็นข้าวหรือเป็นหวานดีคะได้ทั้งคู่ครับได้ทั้งคู่เลยนะคะคนไทยกินข้าวไม่กินหวานเขาว่าไม่ใช่คนไทยโอ้เพราะฉะนั้นต้องข้าวด้วยแล้วก็ต้องหวานด้วยครับผมคุณคะเมื่อสักครู่นี้เมนูที่2อะค่ะคะแนนของคุณน่ะแพ้เขาเพียงแค่ 0.3 คะแนนเท่านั้นค่ะไม่กลัวครับเดี๋ยวดูเมนูนี้แล้วกันเมนูนี้เป็นยังไงคะข้าวก็ได้หวานก็ดีข้าวก็ได้เอาชนะกรรมการได้แน่ครับข้าวก็ได้หวานก็ดีเอาชนะได้แน่นอนครับโชคดีค่ะครับผมผู้ท้าชิงเรากำลังใจเต็มปรีมากนะครับตอนนี้ทำไมไม่รู้คิดถึงขนมจีนซาวน้ำเวลาที่พูดข้าวก็ได้หวานก็ดีคิดถึงซาวน้ำมาเลยทางฝั่งเชฟกระทะเหล็กครับโอ้ยนี่แป้งสวยนะครับวันนี้สวยสีสวยด้วยเอ๊ะเขาทำกะทิอะไรแน่เด็กปูนอ่อนหรือเปล่าเด็กปูนอ่อนแล้วค่ะถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวครับครับผมวัตถุดิบหลักตัวสุดท้ายครับกะทิรู้สึกยังไงบ้างครับผมมั่นใจว่าไม่ยากแล้วก็จะทำเป็นขนมหวานเพราะว่าผมเสิร์ฟรสชาติจัดมาทุกจานแล้วจานสุดท้ายน่าจะเป็นขนมหวานดีกว่ารวมแล้วตอนนี้คุณยังตามอยู่ 1.2 คะแนนนะคุณคิดว่าคุณจะตีตื้นกลับมาได้ไหมครับแน่นอนมันชนะอยู่แล้วโอเคถ้าคุณมั่นใจผมให้กำลังใจเขาดีครับเชฟขอบคุณมากครับผมมาดูที่ผู้ท้าชิงของเราบ้างดีกว่าผู้ท้าชิงดูเหมือนจะสบายสบายเหมือนจะเสร็จแล้วเลยเหมือนเสร็จแล้วตบมือได้ไหมครับเชฟผู้ท้าชิงบอกว่าเสร็จแล้วโอ้ยที่สุดเชฟผู้ท้าชิงก็บอกว่าเสร็จเหลือเวลาอีก3นาทีเสร็จก็แล้วถึง3นาทีครับโอเคครับจะมาขยี้
่เชฟกระทะเหล็กขนาดนี้ครับนี่นี่ต้องดูลีลาเขาดังไปอยู่เชฟผู้ชายจริงจะลาบวชผู้ชายจริงจ๋าครับมั่นใจใช่ไหมจ๋าเมนูนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับดูดแน่ใจแล้วนะผมว่าผมมาลำเหมือนเชฟตุ๊กตาดีกว่าครับจ้าเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะขอบคุณมากครับแล้วตอนนี้นะจ๊ะเป็นยังไงบ้างจ๊ะสุดแม่เหลือเวลาอีก1นาทีแล้ว1นาทีสุดท้ายครับเหลือเพียง1นาทีครับเชฟเขาบอกว่าแอบปลาดูน่ากินมากโอ้สีสันใช้ได้เลยนะเมื่อกี้เนี้ยเชฟกระทะเหล็กนี่กำลังคอนเซนเทรตอย่างมากนี่เอาดนตรีมาเหมือนขยี้หัวใจเชฟกระทะเหล็กยังไงไม่รู้นะตั้งใจขยี้หัวใจกันเลยหรือไงเหลือเวลาอีก30 วินาทีครับ30วินาทีครับเอาละครับรสชาติดีเชฟกระทะเหล็กดูเหมือนกดดันนะครับตอนนี้เรากำลังกดดันเชฟกระทะเหล็กด้วยเสียงของกลองนะคะตอนนี้เสียงกลองค่อยๆขยี้และเดี๋ยวตัวได้ถอยหลังเวลาอีก10วินาที9 8 7โอ้เยี่ยม5 4 3 2 1และหมดเวลาโอ้ยลุ้นอ่ะผู้ท้าชิงคะคุณเสร็จก่อนเวลาเกือบ3นาทีเรียกว่ามีเวลารำรอเลยนะคะครับผมเพราะเป็นเมนูพื้นบ้านเป็นอาหารไทยที่ผมทำมาตั้งแต่อายุ7ขวบครับง่ายๆทำมาตั้งแต่7ขวบแสดงว่ามั่นใจมากมั่นใจครับมีอะไรอยากจะฝากบอกเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยอย่างเชฟออฟไหมคะผมมาทำอาหารพื้นบ้านและผมก็เอาชัยชนะกลับไปบ้านผมด้วยเขาพูดมาถึงขนาดนี้แล้วเชฟกระทะเหล็กคิดว่าอย่างไรครับเอาจริงๆใช่ไหมครับผมไม่มีทางไม่มีทางชนะผมได้แน่นอนโอเคครับถ้าคุณมั่นใจผมขอให้คุณโชคดีครับขอบคุณมากครับผมนะครับคุณเดี๋ยวคือหน้าที่ของคณะกรรมการครับขอเชิญเชฟทั้งสองนำอาหารเข้าเสิร์ฟครับขอเชิญทั้งสองฝั่งเสิร์ฟเมนูที่3จากวัตถุดิบหลักปลาหมอได้เลยครับเชฟท่าเหล็กครับเชิญอธิบายได้เลยครับผมทำออกมาในสไตล์ของทางฝั่งภาคใต้ครับผมเอาปลาหมอมาทำเป็นชูฉี่พัทลุงโดยการใส่ขมิ้นเพิ่มเติมเครื่องแกงจัดจ้านมากขึ้นมีความเผ็ดร้อนแล้วก็จบด้วยตัวใบโหระพากับใบมะกรูดแรงๆเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวสังหยดเป็นข้าวประจำจังหวัดพัทลุงเป็นจอยครับผมขอเชิญผู้ท้าชิงอธิบายได้เลยครับเมนูนี้ปิ้งงบครับบ้านผมไว้กินเวลามีงานเป็นกับแก้มซึ่งกินกับผักยำของเราเป็นผักพื้นบ้านที่ยำแล้วในปิ้งงบเรามีดอกข่าใส่ไปซึ่งเป็นเมนูผักพื้นบ้านของเราเลยครับปลาหมอ2จานนี้ทำให้รื่นเริงบันเทิงในปากมากๆของเชฟกระทะเหล็กจัดจ้านชูฉี่รสชาตินี้ยิ่งทานคู่กับข้าวมันสมดุลกันดีมันบาลานซ์กันได้ดีมากในส่วนของผู้ท้าชิงปิ้งงบมีกลิ่นของต้นข่าวมาซาบซ่านแต่ว่ามีคล้ายๆอาจารย์มาช่วยตัดดีทั้งคู่เลยครับฝั่งผู้ท้าชิงนะคะเหมือนทานได้เรื่อยๆแต่มันจะเผ็ดปลายแล้วก็มาจบด้วยผักที่ดองซึ่งมันก็ตัดความเผ็ดตรงนั้นได้ดีทางฝั่งเชฟกระทะเหล็กทำออกมาได้ลงตัวมากๆพอทานคู่กับข้าวสังหยดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นัวกลมกล่อมมากน้ำแกงเองก็ชูรสความเป็นปักใต้ได้ดีมากๆตัวปลาเองก็ทำออกมาได้ดีเชฟกระทะเหล็กเป็นแกงชูฉี่ทางใต้ที่ออกมารสชาติดีมากสีสันดีมากกลิ่นหอมเครื่องแกงจัดจ้านกินกับข้าวสังหยดไปด้วยกันได้ดีในกระดาษผู้ท้าชิงก็เป็นพิ้งงบที่รสชาติจัดจ้านพอกินไปแล้วออกเผ็ดริดตามมาทีหลังกินกับผักยำไปด้วยกันได้ดีคู่นี้อร่อยทั้งคู่ครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านคนละภาคแต่อร่อยถูกปากถูกใจทั้งคู่เลยครับของผู้ท้าชิงตอนแรกนึกว่าจะเผ็ดเกินไปอย่างเดียวเปล่ามันไม่เข้ากันมีผักดองอันนี้มาเนี่ยโหตัดความเผ็ดด้วยผักดองที่มีรสเปรี้ยวอมหวานเนี่ยอันนี้เข้ากันดีมากครับ
ของเชฟกระทะเหล็กเป็นชูชีที่เนื้อมันมากเครื่องแกงชูชีนี่คือกินแล้วมันมีความมันหอมในตัวจับคู่กับข้าวสังหยดจากพัทลุงด้วยกันเนี่ยมันหนึบหอมแล้วกินแล้วมันเข้ากันดีมากขอเชิญทั้งสองท่านเสิร์ฟเมนูที่4จากวัตถุดิบหลักปลาดุกครับผู้ท้าชิงครับเชิญอธิบายได้เลยครับเมนูนี้คือปลาดุกแตกคอครับเป็นปลาดุกที่ผมนำมาทอดอย่างแรกคือทอดน้ำปลาอย่างสองคือเอามาทอดแล้วผัดด้วยพริกสดอย่างที่สามคือเนื้อสดๆของปลาดุกเอามาผัดกับพริกสดครับเชฟท่าเหล็กเชิญอธิบายได้เลยครับครับผมทำในสไตล์แอปเอาปลาดุกมาแล้วก็แล่เฉพาะฟิเลจะได้กินไม่โดนกระดูกแล้วก็ทำเครื่องแกงแอปห่อในใบตองแล้วก็ย่างให้หอมแล้วก็เสิร์ฟมากับข้าวเหนียวแล้วก็ปลาดุกแดดเดียวที่ทำภายใน10นาทีเชิญทุกท่านเอ็นจอยครับทั้งสองคนเป็นอาหารพื้นบ้านที่อร่อยทั้งคู่นะครับของเชฟกระทะเหล็กนี่ผมชอบตรงที่ว่ามีปลาดุกแดดเดียวมันเค็มกำลังดีมาตัดความเผ็ดของตัวในเหมือนในหมกตัวนี้แล้วก็มีข้าวเหนียวมาเป็นสำรับที่ครบเครื่องกินแล้วกลมกล่อมอร่อยเลยนะครับขณะที่ของผู้ท้าชิงเนี่ยคือกรอบแล้วก็อร่อยจะเป็นการกินปลาดุกที่อร่อยที่สุดสำหรับตัวนี้เลยกินแล้วจะไม่มีกลิ่นโคลนด้วยในส่วนของผู้ท้าชิงวันนี้ปลาดุกทอดน้ำปลาเราได้รสชาติของปลาดุกเต็มๆแล้วทอดกรอบผัดพริกสดก็เผ็ดร้อนแต่อาจจะมีรสขมปลายๆนิดนึงของเชฟกระทะเหล็กอันนี้พาขึ้นเหนือขึ้นไปมีข้าวเหนียวมีปลาดุกมารสชาติก็กลมกล่อมกำลังดีสำหรับเชฟกระทะเหล็กนะครับชอบไอเดียที่นำเสนอรสชาติใช้ได้มีตัวรสชาติอ่อนคือตัวที่ปลาดุกแดดเดียวแล้วไล่ไปถึงตัวกรอบที่มีรสชาติจัดจ้านหอมเทศมากครับทั้งสองเมนูเป็นอะไรที่ดุเดือดมากๆทำให้เราตื่นกับเมนูนี้นะคะฟังเชฟผู้ท้าชิงนะคะมันกรอบมากหอมมากในตัวแรกคือที่ทอดกรอบมาเค็มกำลังดีแล้วมันก็หอมความเป็นปลาดุกมากๆเลยโดยรวมแล้วก็ชอบค่ะดูดันดีค่ะขอเชิญทั้งสองท่านเสิร์ฟเมนูที่5นะครับจากวัตถุดิบหลักกะทิครับขอเชิญเชฟท่าเหล็กอธิบายก่อนเลยครับเมนูนี้นะครับผมขนมเปียกปูนน้ำกะทิสดตัวกะทิเป็นวัตถุดิบหลักอยู่ทั้งในตัวแป้งขนมเปียกปูนแล้วก็อยู่ทั้งในตัวน้ำราดขนมเปียกปูนเป็นตัวกะทิสดแล้วก็มีใส่ตัวมะพร้าวอ่อนลงไปให้มีเพิ่มอีกถึง texture เวลาเคี้ยวจะได้ไม่นิ่มละมุนสักเกินไปเชิญท่านจอยครับผู้ท้าชิงเชิญอธิบายได้เลยครับเมนูนี้นะครับต้มกะทิเผือกทานกับข้าวสวยร้อนๆสมัยอยู่ที่บ้านนะครับคือมีสวนมะพร้าวพ่อจะปลูกเผือกปลูกมันไว้เราก็เลยมีเมนูอาหารคาวคือต้มกะทิเผือกทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยครับแล้วของหวานของเราคือต้มกะทิเผือกซึ่งมาถึงรุ่นผมแล้วผมลองเอาลิ้นจี่ใส่ดูกินกับข้าวตอกคลุกด้วยเนื้อมะพร้าวทึมทึกครับพอกินไปแล้วของผู้ท้าชิงมันนุ่มนวลกลมกล่อมแล้วก็หอมกะทิจริงๆอันนี้คือยอมรับเลยขณะที่ของหวานผมได้ข้าวเม่าคลุกมะพร้าวนิดนึงแล้วมากินกับลิ้นจี่เนี่ยมันเป็นตัวที่ชูรสชาติของตัวกะทิแล้วก็ตัวข้าวเม่าขึ้นมาเยอะเลยกินคาวแล้วจบด้วยหวานเนี่ยอันนี้สุดยอดมากครับขณะที่ของเชฟกระทะเหล็กนะครับเปียกปูนใบเตยเนี่ยทำมาสวยมากแต่กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความขมตอนจบเลยจริงๆแล้วเป็นขนมที่ดีเลยถ้าปรุงรสได้ออกมากลมกล่อมกว่านี้ฝั่งเชฟกระทะเหล็กจานนี้ถือว่าเป็นเมนูที่หอมกะทิหอมใบเตยหอมทุกอย่างรวมๆกันแล้วคือแบบหอมมากๆส่วนผู้ท้าชิงนะคะจัดออกมาได้อร่อยครบในถาดนี้เลยทางด้านของขาวมันเป็นของขาวที่เบาๆมันได้ความมันจากกะทิด้วยจากตัวเผือกด้วยแล้วมาเพิ่มความหวานตรงลิ้นจี่เนี่ยมันชูความอร่อยขึ้นเชฟผู้ท้าชิงนะครับอันนี้กลมกล่อมมากไม่คิดว่าจะกินกับข้าวสวยได้ไปด้วยกันได้ดีโดยเฉพาะข้าวเม่านี่นุ่มหอมกะทิหอมมะพร้าวหวานจากลิ้นจี่แต่กะทิหอมมากส่วนของเชฟกระทะเหล็กเปียกปูนอร่อยมากซอฟนิ่มดีแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวอ่อนรสสัมผัสดีมากของเชฟกระทะเหล็กทุกอย่างพรีเซนต์ดีมากสวยงามรสชาติดีแต่พอ after taste แล้วเนี่ยมันจะมีความเค็มนำมานิดนึงในส่วนของผู้ท้าชิงผมบอกเลยว่าเนี่ยอร่อยครบจบทั้งคาวหวานถ้าผมหลับตากินตัวที่ผมไม่รู้ว่ามีเผือกเป็นข้าวของหวานเนี่ยพอลืมตามามองโอ้เป็นเผือกมาอันนี้คือสุดยอดเป็นจานข้าวเม่ากับน้ำกะทินี่ก็ดีงามไม่แพ้กัน
ครับขอเชิญทั้งสองท่านนะครับออกไปเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันในรอบ1 on 1 battle ได้เลยครับผลคะแนนจากคณะกรรมการของการแข่งขันในรอบแรกได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผลคะแนนที่ได้ก็คือเมนูที่3เชฟกระทะเหล็กได้ 9.8 คะแนนผู้ท้าชิงได้ 9.3 คะแนนเมนูที่4เชฟกระทะเหล็กได้ 9.2 คะแนนผู้ท้าชิงได้ 8.3 คะแนนเมนูที่5เชฟกระทะเหล็กได้ 7.6 คะแนนผู้ท้าชิงได้ 9.4 คะแนนรวมคะแนนทั้งสิ้น5เมนูผู้ท้าชิงมีคะแนนนำอยู่ที่46คะแนนและเชฟกระทะเหล็กมีคะแนนอยู่ที่ 44.4 คะแนนในรอบต่อไปนี้เป็นการแข่งขันแบบ1 on 1หรือแบบตัวต่อตัวจะมีคะแนนเต็มสูงถึง50คะแนนหรือครึ่งหนึ่งของคะแนนของผลการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในวันนี้ครับผู้ท้าชิงการแข่งขันในรอบนี้เป็นการเจอกันแบบตัวต่อตัวคุณคิดว่าจะสามารถเอาชนะในศึกอาหารไทยครั้งนี้ได้อย่างไรครับผมจะเอารสฝีมืออาหารบ้านๆของผมชนะเชฟกระทะเหล็กได้แน่นอนครับเชฟกระทะเหล็กครับตอนนี้คะแนนของคุณตามอยู่ 1.6 คะแนนในการแข่งขันรอบนี้คุณจะใช้กลยุทธ์อะไรที่จะพลิกเกมกลับมาเพื่อเอาชนะอีกครั้งรวบรวมสติสมาธิให้ความละเอียดอ่อนมากขึ้นผมว่าแค่นี้ก็ชนะได้แล้วครับและวัตถุดิบสำหรับการแข่งขันในรอบ1 on 1 battle ก็คือสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตกรดไหลย้อนต้องวันเกิดวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแปรงสีฟันซิสเทมมาสลิมเทมซอสพริกสีราชาพานิชกะทิอัมพวาและวัตถุดิบสำหรับการแข่งขันในรอบ1 on 1 battle ก็คือวัตถุดิบสำหรับการแข่งขันในรอบ1 on 1 battle ก็คือปลากรายในโจทย์อาหารไทยโดยพวกคุณมีเวลาแข่งขัน30นาทีและมีเวลาเพียง3นาทีในการช้อปปิ้งวัตถุดิบในซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งถ้าหากคุณออกมาไม่ทันคุณจะต้องถูกขังอยู่ในนั้น5นาทีถ้าพร้อมแล้วการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้เอาเลยคุยซีนและนี่คือปลากรายครับตัวใหญ่มากโอ้โหใหญ่ไม่ใหญ่ธรรมดาด้วยนะเนื้อเยอะแล้วดูท่าทางจะอ้วนดีด้วยปกติเอาปลากรายไปขูดเอาเนื้อต้องใช้ตัวเล็กตัวเล็กอ้าวเป็นนอกจากจะการช้อนขูดเอาเนื้อมาแล้วเนี่ยต้องเอาเนื้อไปฟาดกับน้ำเกลือเพื่อที่จะเอาก้างออกประเด็นคือคุณตุ๊กตาบอกว่าต้องเอาตัวเล็กเอาตัวใหญ่ไม่อร่อยยังไงตัวใหญ่เนื้อมันจะเหนียวกว่าถ้าตัวเล็กเนี่ยมันเหนียวก็ทำบางเมนูดีแต่มันจะขูดยากแต่ถ้าตัวเล็กเนี่ยมันจะขูดง่ายเนื้อมันอ่อนข้อควรระวังในการทำปลากรายเนี่ยคืออะไรคะปลากรายมันคาวง่ายต้องระวังอ๋อเรื่องปลากรายคาวเหรอครับใช่ครับคือหมายถึงว่า มันต้องสดจริงๆมันมีเมื่อแล้วเราต้องล้างแล้วใช้ได้สะอาดแล้วก็เวลาที่ขูดปลากรายหรืออะไรเงี้ยต้องแน่ใจว่ามันเย็นล้างปลากรายด้วยอะไรถึงไม่มีเมื่อปกติก็เกลือเนี่ยแหละครับเกลือนี่แหละวัตถุดิบหลักในการแข่งรอบ1 on 1นะคะโดยใช้เวลา30นาทีนี่ก็คือปลากรายจากจังหวัดนครปฐมเรานำมาทั้งหมดเนี่ย6ตัวนะคะน้ำหนักตัวละ7กิโลกรัมว้าวตัวใหญ่มากครับค่ะคือณตอนนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมคะเรากำลังอยู่ในการแข่งขันรอบ1 on 1 battle เป็นการแข่งขันแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้ท้าชิงและเชฟกระทะเหล็กนะคะวัตถุดิบของเราในรอบนี้คือปลากรายค่ะโดยที่ตอนนี้สเตชั่นของเราว่างเปล่ายังไม่มีอะไรเลยนะคะและตอนนี้ประตูซุปเปอร์มาร์เก็ตเปิดแล้วครับโอ้ยตื่นเต้นมากเวลาช้อปปิ้ง3นาทีนะครับในซุปเปอร์มาร์เก็ตต้องรีบนะครับอย่างแรกต้องหยิบคืออะไรครับกระชายอ๋อนะครับ
แต่ก็จะหยิบหรือเปล่าไม่ทราบได้นั่นสิครับแต่ผู้ท้าชิงนั้นเก่งเรื่องอาหารไทยขณะที่เชฟกระทะเหล็กของเรานั้นเก่งเรื่องอาหารตะวันตกในผสมผสานได้ครับผู้ท้าชิงของเรานะคะเริ่มจากการหยิบน้ำมันก่อนค่ะซอสปรุงรสนะคะตามด้วยเกลือค่ะแต่ทำทอดมันต้องไม่ลืมไข่เนาะคิดว่าเขาทำทอดมันแล้วคุณแม่เขาถึงหยิบอย่างนี้คิดว่าเขาอาจจะหยิบอย่างนี้เอาหยิบไข่ได้นะคะที่เชฟกระทะเหล็กของเรานะคะกำลังหยิบหอมแดงครับหอมแขกเนี่ยหอมแดงอันนี้โขกเครื่องแกงแน่นอนเลยเนี่ยน่าจะโขกเครื่องแกงแบบไหนฮะแบบไหนแกงแดงแกงแดงเหลือเวลาอีกเพียง2นาทีครับอีก2นาทีนะครับตอนนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเชฟกระทะเหล็กดูเหมือนกับว่าจะช้อปปิ้งช้ากว่าผู้ท้าชิงของเรานะคะแกรู้สึกลังเลนะฮะแปลว่าเขากำลังคิดอยู่มากกว่าผู้ท้าชิงนะครับหรือว่าอาจจะไม่คุ้นเคยกับอินกรีเดียนไทยๆเอาละหมดเวลาแล้วครับน้ำถอยหลังครับประตูซุปเปอร์มาร์เก็ตจะได้ยังไงครับเอาละครับโอ้โหเชฟกระทะเหล็กรีบจ้วงครับน้ำปลาน้ำมันน้ำมันน้ำมันไม่ได้หยิบครับน้ำมันน้ำมันโอ้ยตอนนี้มาดูซอสปรุงรสกะทิน้ำมันกะทิกำลังวุ่นแล้วครับหาไม่เจอครับหาอะไรกะทิไม่มีเหรอกะทิน้ำมันไข่ครับประเด็นคือหาอะไรไม่เจอไม่ทราบได้แต่ประตูกำลังปิดนะครับเร็วๆเชฟกระทะเหล็กจะยอมถูกขังไหมครับ5นาทีนะครับถ้าถูกขังคือ5นาทีนะครับเกลือหยิบยังแล้วเชฟกระทะเหล็กก็ยอมถูกขังครับถูกขังแน่ๆครับเชฟกระทะเหล็กยอมถูกขังนะครับหรือเขาจะยอมถูกขังนาที5นาทีครับออกมาเหรอใช่ไหมคะแล้วเชฟกระทะเหล็กก็ออกได้ไหมออกไม่ได้ครับแม่โดนออกไม่ทันค่ะหายไปแล้วครับ5นาทีในที่สุดเชฟกระทะเหล็กก็ถูกขังครับนั่นก็หยิบต่อดิอ๊อฟหยิบต่อหยิบต่อตอนนี้เชฟกระทะเหล็กถูกขัง5นาทีเต็มๆครับแต่ขอโทษนะครับอาจจะเป็นเหลี่ยมของเชฟกระทะเหล็กก็ได้นะครับใช่เพื่อจะครบตอนนี้นะคะในขณะที่เชฟกระทะเหล็กของเรานะคะต้องถูกขังอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะครับผู้ท้าชิงกำลังจัดการกับร่างกายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเชฟกระทะเหล็กของเราต้องใช้เวลาที่อยู่ข้างใน5นาทีนะคะให้เต็มที่ที่สุดค่ะโอเคครับฟังผู้ท้าชิงครับโอ้ขอดเก็ตโอ้ยผู้ท้าชิงใช้เวลาให้เต็มประโยชน์ครับนำหน้าไปก่อนเลยนะครับในการขอดเก็ตนี่ของเอาไม่ได้แล้วใช่ไหมหุ่ยลืมมะนาวตายเลยโอ้ยตายเลยตายตายวัดครับครับผมพอไปช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตได้ของออกมาครบอย่างที่ตั้งใจไหมครับขาดครับขาดอะไรครับขาดมะนาวเอ้าแล้วเมนูจะออกมาสมบูรณ์อย่างที่ตั้งใจไหมครับก็เดี๋ยวแก้ไขครับตอนนี้เชฟกระทะเหล็กถูกขังอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ต5นาทีคุณรู้สึกยังไงบ้างครับก็ต้องดูกันไปครับคิดว่าเขาจะได้เปรียบคุณไหมไม่ได้ครับผมมาขนาดนี้แล้วขอโชคดีครับครับผมอย่างนี้นะเจนเทอร์แมนนะเดินไปบอกกระทะเหล็กช่วยหยิบมาให้หน่อยใช่หยิบมะนาวให้ผมหน่อยใช่ขอมะนาวให้ผมลูกนึงถ้าสมมติว่าคุณถูกขังเอาไว้อยู่แบบเชฟกระทะเหล็กของเราคุณจะทำอะไรคะโอ้ฉันก็ปอกหอมปอกกระเทียมเด็ดใบมะกรูดเด็ดกะเพรารอแล้วนี่ใช้เวลาเป็นประโยชน์นะถ้ามีครกครึ่งเครื่องแกงแล้วนั่นน่ะอีกเพียง1นาทีครับเชฟกระทะเหล็กจะได้ออกจากซุปเปอร์มาร์เก็ตครับเชฟคะเกิดอะไรขึ้นคะทำไมถึงออกมาไม่ทันหาวัตถุดิบไม่เจอครับตั้งใจจะหาอะไรคะจะหาน้ำปลากับน้ำตาลครับเพราะเป็นอาหารไทยตอนนี้ได้แล้วได้เกือบครบแล้วครับผมน่าจะทันครับผมเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้โชคดีค่ะสู้ๆนะจะสู้เต็มที่ครับค่ะบางทีอาจจะได้เปรียบก็ได้นะครับดูผู้ท้าชิงนะลักษณะเหมือนจะทำคล้ายๆกับปลากายทอดถามนิดนึงสิคะว่าการจัดการกับตัวปลากายเนี่ยมันยากไหมคะเพราะว่าดูผู้ท้าชิงตอนนี้ก็ยังคงจัดการกับปลาอยู่เลยนะคะมันดึงนั่นมันดึงเอาแล้วตอนนี้ประตูซุปเปอร์มาร์เก็ตก็เปิดแล้วครับแล้วเชฟกระทะเหล็กก็ได้ออกมาแล้วครับผู้ท้าชิงเข้าไปเลยครับรีบออกมาทันทีนะครับไม่เสียเวลาครับไม่ได้แล้วครับผู้ท้าชิงเข้าไม่ได้ครับเรียบร้อยครับเขาเสียเวลาไป5นาทีนะครับตอนนี้อ๋อมีกระเพาะโอ้ใบยี่หร่าด้วยอะไรบ้างเห็ดเห็ดฟางเห็ดฟางใบยี่หร่าแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวอันนั้นพริกกระเหรี่ยงนะครับคุณตั๊กครับและเชฟกระทะเหล็กมีเวลาอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้ววัตถุดิบที่เขาช้อปปิ้งออกมาก็มีดังต่อไปนี้ครับหอมแดงหน่อไม้ข่าตะไคร้กระชายมะเขือปอกมะเขือเหลืองพริกชี้ฟ้าแดงกะปิพริกหยวกพริกขี้หนูพริกแห้งมะเขือพวงน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำปลากล้วยน้ำว้าดิบเห็ดแชมปิญองฟักทองใบยี่หร่าและขมิ้นล่ะครับว้าวเยอะมากครับสาธยายกันยาวเลยครับฟังแล้วไม่ธรรมดาแน่นอนแต่ประเด็นคือเหมือนจะเป็นแกงนะครับใช่ครับประเด็นคือใช้กล้วยด้วยครับดีไม่ดีเขาอาจจะปรับก็ได้นะเพราะเวลาเขาน้อยลงแล้วอะครับมันกลัวจะไม่ทันคือจะบอกว่าจะเป็นแกงแค่ไหนแล้ววัตถุดิบก็จะหมดแล้วเนาะใช่ใช่ครับเหลือเวลาอีก20นาทีแล้วผ่านไปแล้วครับ10นาทีครับเหลืออีก20นาทีครับอย่างรวดเร็วนะครับในขณะที่เชฟโอ้ผู้ท้าชิงครับผู้ท้าชิงยังคงจัดการกับปลาอยู่เลยนะคะผู้ท้าชิงจะทอดอย่างนั้นเหรอครับ
ชิญปากายคุณเอน่าครับแล้ววัตถุดิบที่ผู้ท้าชิงนำออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตมีดังต่อไปนี้นะครับน้ำมันซอสปรุงรสเกลือหอมแขกกระเทียมน้ำเปล่าน้ำตาลพริกขี้หนูข้าวคั่วพริกป่นต้นหอมสะระแหน่และกระเทียมเจียวแต่ไม่มีมะนาวนะครับเอาละครับมาถึง3อย่างนะครับไม่มีมะนาวครับลาบเหนือครับลาบเหนือลาบเหนืออยู่ครับจริงเหรอครับแต่ประเด็นคือเขาไม่มีเปรี้ยวนะครับเขาทำไงให้มีเปรี้ยวครับอาจจะใส่ไอ้ซอสพริกนี่ได้ไหมครับซอสพริกศรีราชาได้หน่อยนึงครับจะบอกว่ามันถ้าเกิดว่าเป็นยำสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาใช้ซอสพริกไม่ว่าจะเป็นลาบเป็นอะไรใส่หมดเลยครับค่ะแล้วว่ามันได้สามรสใช่ไหมคะค่ะมันจะเป็นสามรสแต่ถ้าเกิดว่าใส่เยอะนะมันเพี้ยนเลยนะไอ้เนี่ยพี่เองพี่ท้าชิงลืมมะนาวนะน่าจะสิแล้วเขาบอกเป็นเหมือนเขาหน้าเสียเลยนะมันเป็นวัตถุดิบสำคัญเหรอครับผมก็บอกสำคัญมากนะครับผมว่าเขาต้องเปลี่ยนเมนูแน่แต่มันมาเป็นเชิงประกายอ่ะคือเห็นเขาทำอยู่มันจะเกี่ยวกับมะนาวอย่างนี้ผมว่าน่าจะเป็นต้มยำซะก่อนนะครับแล้วก็เลยก็ลืมไงครับเลยเปลี่ยนครับนะครับแต่คิดว่านะเขาอาจจะต้องหาทางเพิ่มองค์ประกอบอะไรที่มันเพิ่มเสริมตัวประกายตัวนี้ขึ้นมาไหมนะครับเพราะว่ามันลืมแล้วก็ลืมไปแต่ต้องทำอะไรเพิ่มมาอีกหรือเปล่าเนี่ยครับดูแล้วเหมือนจะยากเหมือนกันนะคะดูหน้าเขาเครียดมากๆเลยครับครับก็แต่ในส่วนของเชฟกระทะเหล็กต้องอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะ5นาทีครับ5นาทีเนี่ยต้องผ่านไปแล้ว10นาทีนะใช่ผมกลับไม่ห่วงนะพี่อานเพราะผมว่าออฟเดมเก๋าพอเคยโดนขังมาแล้วเคยเอาตัวรอดมาแล้วเข้าใจแล้วคือปลากรายเขามีเทคนิคในการในการแล่ในการต่างๆก็คือผู้เชี่ยวชาญการแล่ปลาเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าเขาแก้ปัญหายังไงในเวลา20นาทีที่เหลือเนี่ยนะครับใช่แล่เอาเนื้อเลยสังเกตเทพเทเล็กไม่คอเจนนะครับครับแล่เอาเนื้อเลยครับเร็วที่สุดเขาตัดเวลาเลยนะครับแล้วเขาทำยังไงต่อคะเขาจะต้องขูดนะคะแล้วเขาขูดจะเป็นแกงปลาขูดแล้วเราก็เอาไปโขกแน่เลยเขาจะไม่เสียเวลากับการขอดเกล็ดนะครับใช่ใช่คนละแนวแล้วยังไม่ได้โขกเนื้อปลาอย่างนี้จะเป็นแกงลูกชิ้นปลากายได้ไหมครับได้ค่ะแต่ใส่เยอะแยะไปหมดเลยนะผัดชาลูกชิ้นปลากายก็ได้ครับจะง่ายกว่ามากเลยจะเร็วกว่ามากเลยใช่ไหมฮะถ้าเป็นแกงปลาก็จะสามารถใส่กุ้ยดิบก็ได้ได้ค่ะไม่คือใส่ได้แต่มันใช้เวลาดังนั้นกว่าจะเตรียมวัตถุดิบกว่าจะมาลงหม้อหมดเนี่ยมันไม่ทันทางพุทธาชิงครับเหมือนจะหมักอะไรสักอย่างครับหมักตัวหมักน้ำปลาไหมนี่เนื้อปลากรายหั่นแว่นนี่แหละฮะโอ้โหปลาสดได้ใจจริงๆเลยวิธีการทำอย่างเงี้ยแล้วเราจะจัดการยังไงคะคุณตุ๊กตาคะส่วนใหญ่แล้วเราก็หลีกเลี่ยงมันไงเนี่ยดูซิเขาไม่เอาส่วนที่ว่าก้างมันเยอะเลยดูสังเกตดูจริงๆมันกินง่ายครับมันไม่ยากครับแล้วคิดว่าเขาจะเอาไปทำอะไรครับเขาน่าจะเอาไปย่างหรือเอาไปทอดแล้วก็ทำน้ำลาบราดครับน่าสนใจมันน่าจะเป็นแค่นั้นเลยเพราะมันจะได้เร็วด้วยตอนนี้นะคะมาถึงฝั่งเชฟกระทะเหล็กบ้านนะคะกำลังลงหม้อสิ่งที่อยู่ในหม้อคือปลากรายใช่ไหมคะหรือว่าจะใส่ไม่น่าใช่ครับคุณไดตำเครื่องแกงแล้วน้ำเปล่าน่าจะลวกปลากรายก่อนดับคาวแน่เลยสลัดคาวอ่ะปกติถ้าเกิดลวกปลากรายต้องใช้อะไรดับคาวครับอันนี้ใส่เกลือลงไปแล้วก็ให้มันผ่านความร้อนเขาเรียกว่าสลัดคาวออกสลัดคาวออกต้องใส่เกลืออย่างเดียวค่ะใส่เกลือลงไปแล้วอันนี้เชฟกระทะเหล็กดูเหมือนจะเป็นกระตันเหลือเวลาอีก15นาทีและเหลือเพียง15นาทีครับเชฟท้าทายเชฟกระทะเหล็กของเราอย่างมากเลยนะคะเพราะตอนนี้เวลาเหลือค่อนข้างที่จะน้อยมากแล้วต้องพยายามจัดการทุกอย่างค่ะทอดแบบไม่แตะแป้งด้วยนะฮะครับโอ้ทอดแบบนี้จะให้รสสัมผัสที่ดีนะครับเชิญครับคุณราชินครับครับผมเป็นไงบ้างครับปลากรายรู้สึกไงบ้างครับวัตถุดิบหลักของเราปลากรายปลากรายเนี่ยถ้าพูดถึงวัตถุดิบหลักแล้วปลากรายอ่ะข้ามบางปะกงไปไม่ได้ครับชลบุรีไม่มีปลากรายครับงั้นแปลว่าไม่เคยทำมาก่อนใช่ไหมครับบอกได้เลยไม่เคยทำครับไม่เคยทำนะครับเคยสั่งซื้อกินอย่างเดียวเลยครับไม่กลัวก้างเยอะหรอครับเชิงปลากรายก้างมันจะอ่อนเหมือนปลากระเบนครับมั่นใจไหมครับว่าจะชนะมั่นใจครับมั่นใจนะครับเพราะตอนหยิบของก็ชนะไปแล้วขอให้โชคดีนะครับครับผมเยี่ยมครับอันคือผู้ท้าชิงครับตอบได้ฉาฉานมั่นใจมากผมชอบตรงที่มันข้ามบางประตูไม่ได้แต่สังเกตดูแกกัดฟันนะวางเช็คท่านเลยกันบ้างครับเชฟออฟครับผมวัตถุดิบหลักวันนี้มันเป็นปลากรายรู้สึกยังไงบ้างลูกจริงๆไม่น่ายากครับผมเหรอไม่น่ายากเท่าไหร่ครับมั่นใจเนาะมั่นใจครับผมโอเคโอเคเคยทำมาก่อนไหมลูกปลากรายเคยทำครับผมแต่ที่กำลังจะทำอาหารไทยนี้ไม่เคยทำโอ้ไม่ยากหรอกลูกตั้งใจนะลูกนะเวลาเหลือน้อยแล้วลูกเหรอได้ครับผมทันครับผมจะขอโชคดีนะจ๊ะลูกครับแม่แม่เป็นห่วงเขาจริงๆเลยนะลูกสาวพุทธาชิงครับพุทธาชิงคนนี้โอ้โหดูในกระทะครับพริกกระหน่ำโรยเลยโอ้ผมว่าอันนี้หอมมากแน่ๆเลยใช่โอ้เนาะนี่เนี่ยเทคนิคของเขานั่นเนี่ยในการเอาพริกไปทอดเนี่ยประเด็นคือปลากรายทอดแล้วมันหายสาบมันหายคาวแล้วใช่
แล้วมันจะหอมขนาดไหนครับอย่างนี้หอมพริกหอมกระเทียมหอมกระเทียมมันจะซึมเข้าไปในเนื้อเวลาทอดมันจะค่อยๆเข้าไงมันมากับน้ำมันคุณตาครับและตอนนี้นะครับที่เราเห็นครับผู้ท้าชิงนะครับได้หั่นปลากรายเป็นชิ้นๆนะครับจะเป็นเชิงปลากรายนะครับหลังจากนั้นก็หมักกับซอสปรุงรสแล้วก็นำไปทอดกับกระเทียมพริกขี้หนูนะครับผมไปสอบถามมาเขาจะทอดจนกรอบเลยนะครับเพื่อจะเป็นเชิงปลากรายทอดกระเทียมเดี๋ยวจะโรยด้วยกระเทียมเจียวด้วยนะครับในเมนูเชิงปลากรายทอดกระเทียมให้ดูแล้วครับโอ้อันนี้ทอดแปลกครับทอดทั้งพริกทั้งกระเทียมไปด้วยกันเลยได้คล้ายๆวิธีกองซีตนตุ๋นน้ำมันตุ๋นในน้ำมันแต่ว่าอันนี้ใช้ไฟแรงปกติตุ๋นก็ใช้ไฟอ่อนๆครับแล้วมันก็จะมีมีสไปซ์ใส่เข้าไปครับใช่วางเชฟท่านไหนกันบ้างครับกำลังโขลกเครื่องแกงกันอยู่เลยคิดว่าเป็นเครื่องแกงอะไรครับอันนี้หยาบมากแกงเหลืองเครื่องแกงหยาบมากใส่ขมิ้นด้วยนะแกงเผ็ดทางภาคออกทางภาคใต้ออกใต้เหมือนกันแกงป่าปักใต้แกงป่าปักใต้นะคุณตาครับและที่เราเห็นนะครับเชฟออฟเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยกำลังทำแกงเผ็ดนะครับโดยใช้หอมแดงข่าขมิ้นกระเทียมพริกแห้งแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วโขลกให้ละเอียดรวมกับกะปิพริกขี้หนูนะครับเพื่อจะเป็นพริกแกงนะครับเดี๋ยวจะนำไปแกงเผ็ดกับปลากรายที่ขูดเอาแต่เนื้อนะครับในเมนูแกงเผ็ดปลาระอุแล้วครับอันนี้จะเป็นแกงเผ็ดนะครับน้ำตาลครับความท้าทายในวันนี้นะคะคือผู้ท้าชิงไม่เคยใช้ปลากรายมาก่อนครับนี่เป็นครั้งแรกของเขาส่วนเชฟกระทะเหล็กของเราเนี่ยนะคะเวลาน้อยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะกำลังพยายามจัดการกับเวลาของตัวเองและทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ให้ดีที่สุดค่ะสนับสนุนโดยเพราะเราอยากให้คุณกินดีอร่อยง่ายๆไม่ใส่ผงชูรสภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวนี่เวลารวมตัวคอบอลน้ำแร่ธรรมชาติราชาใหม่ Lotus Smart App Mami Poco Pan Premium Extra Dark เครื่องครัวเทคโนแก๊สการแข่งขันแบบตัวต่อตัวด้วยวัตถุดิบปากกาไม่จบอาหารไทยในการรังสรรค์เมนูอาหารจานที่6ในรอบนี้ทั้ง2ฝั่งต้องต่อสู้กันเองโดยไม่มีผู้ช่วยศึกแข่งศักดิ์ศรีในครั้งนี้จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ชนะความท้าทายในวันนี้นะคะคือผู้ท้าชิงไม่เคยใช้ปลากรายมาก่อนครับนี่เป็นครั้งแรกของเขาส่วนเชฟกระทะเหล็กของเราเนี่ยนะคะเวลาน้อยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะกำลังพยายามจัดการกับเวลาของตัวเองและทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ให้ดีที่สุดค่ะเหลือเวลาอีก10นาทีเหลือได้เพียง10นาทีครับเชฟ10นาทีตื่นเต้นน่ะความแข่งผู้ท้าชิงเหมือนมีซอสอะไรด้วยนะครับตอนนี้ซอสตั้งอยู่แล้วแต่เรายังไม่เห็นนะคะเขามีซอสพริกอยู่นะครับเขาใส่เป็นแค่เชิงปลากรายทอดเฉยๆแต่ว่าทอดเฉยๆเลยแสดงว่าเขากล่าวว่าเขาเปลี่ยนเลยทีเดียวเลยนะครับอย่างเดียวเท่านั้นเลยแล้วเสิร์ฟเลยและในหม้อโอ้นี่ครับเชฟกระทะเหล็กครับใส่น้ำตาลสำหรับเชฟกระทะเหล็กของเรามีอะไรน่าเป็นห่วงไหมคะน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเวลาที่เราจะไปหั่นส่วนผสมอ่ะจะไม่ทันนะมันเยอะนะแล้วเนื้อปลากรายก็ไม่ฟาดไม่แต่จริงๆเขาน่าจะปั้นหรืออะไรสักหน่อยนึงรสชาติปลากรายจะเป็นยังไงฮะมันไม่โขมันไม่ได้ฟาดมันก็เป็นเนื้อปลาเฉยๆมันก็กลายเป็นเนื้อปลาดันๆไม่นุ่มไม่เหนียวไม่หนึบผู้ท้าชิงครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะคือผู้ท้าชิงของเราเสิร์ฟแค่ปลากรายทอดกับซอสพริกค่ะอ๋อคุณตุ๊กตาว่าไงครับอย่างนี้แต่ถ้าทอดให้ถูกจังหวะแล้วหนังมันกรอบกำลังพอดีนะแล้วเนื้อในนุ่มแล้วกินกับแค่นั้นคือเลิศนะแปลว่ามีโอกาสเหมือนกันเสิร์ฟแล้วอะแล้วเสิร์ฟแล้วครับคิดว่ากรอบไหมครับดูจากสีกระดูกของก้างปลาแล้วเป็นบางชิ้นก็ดูยังไม่กรอบเท่าไหร่นะเป็นบางชิ้นแต่ดูด้วยเนื้อปลามันรัดตัวดีแล้วนะค่ะเนื้อปลานี่น่าจะสุกได้ที่กำลังดีกินล่างเนี่ยกำลังกินเลยดูมีความชุ่มฉ่ำอยู่ไม่น้อยนะครับตอนนี้นะคะมาถึงฝั่งเชฟกระทะเหล็กบ้างนะคะโอ้ฝาปิดด้วยเดี๋ยวมะเขือดำโอ้ตัวลงเป็นแกงปลาจริงๆนะครับสีเป็นแกงปลาแล้วแกงปลาฮะแต่เป็นทางใต้หน่อยๆใช่ครับใส่ทั้งพริกอ่อนด้วยพริกอ่อนด้วยเป็นห่วงเรื่องเครื่องแกงมากเลยอ่ะดูลักษณะแล้วอ่ะครับโอ้โหโยนลงไปแล้วครับเชฟกระทะเหล็กแบบทุ่งๆครับโยนลงไปเลยเหลือเวลาอีก5นาทีแม่เพียง5นาทีครับเชฟ5นาทีเท่านั้นแล้วครับผู้ท้าชิงของเราในวันนี้นะคะเขาเป็นผู้สืบทอดตำรับตำราอาหารพื้นบ้านของชาวชลบุรีเลยก็ว่าได้นะคะอาหารของเขาเนี่ยการันตีความอร่อยโดยแม่ช้อยนางรำและเชลชวนชิมนะคะเคยได้รับเลือกให้เป็น1ใน10ร้านอาหารเพื่อเฉลิมฉลอง
ครบรอบ58ปีของเชลชวนชิมค่ะสุดยอดครับและวันนี้นะคะเขามาท้าชิงเชฟกระทะเหล็กของเราแข่งในโจทย์อาหารไทยซึ่งเชฟกระทะเหล็กของเราเชฟออฟไม่ถนัดอาหารไทยนะคะวันนี้แมตช์นี้เป็นแมตช์ที่น่าลุ้นอย่างมากเลยค่ะแต่อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้กรอบไหมครับกรอบครับอันนี้กรอบแน่นอนดูกรอบแล้วครับไปที่ว่าจะบีออกมาเสิร์ฟยังไงเรามาดูว่าสมมุติว่าเราเป็นกรรมการแล้วเราต้องให้คะแนนนะคะการให้คะแนนของเราในรอบนี้เนี่ยคือ1ความอร่อย2การชูวัตถุดิบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดเรื่องความคิดสร้างสรรค์ออกแล้วนะคะมองว่าจานนี้รสชาติเป็นยังไงคะอันนี้ชูวัตถุดิบแน่นอนชูวัตถุดิบหลักแน่นอนเลยอันนี้ครับเหลือเวลาอีก3นาทีเหลือเพียง3นาทีครับเชฟ3นาทีครับเอาละครับมาโอ้ย3นาทีสุดท้ายเสร็จอีกแล้วครับเชฟกระทะเหล็กน่าตัวน่าห่วงที่ว่าปลาเนื้อปลาน้อยจนไปครับโอ้สวยนะครับสวยสวยแต่มาเก้เขาใส่กะปิไหมไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นครับสวยครับสวยครับมะเขือไม่ดำโอเคเลยผู้ท้าชิงมีซอสมีเนื้อปลากระเทียมเจียวเขามีกระเทียมเจียวมีพริกทอดครับมีกระเทียมทอดเขามีของทอดครบฮะใครเชฟกระทะเหล็กเป็นแกงอ๋อเชฟออฟมีข้าวด้วยค่ะนี่หนูจะจับเอ้าคุณท้าชิงยกมือครับเหลือเวลาอีก1นาทีและนี่คือ1นาทีสุดท้ายครับข้าวเป็นไงบ้างนาทีสุดท้ายข้าวได้มั้ยอ่ะข้าวของเชฟกระทะเหล็กสุกมั้ยไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจครับเหมือนกำลังดองอ๋อกำลังดองดองข้าวดองยังไงให้ดองยังไงฮะดองให้มันระเหยไงมันอุ่นดองให้มันระเหยใช่ให้แฉะมันจะได้ไม่แฉะจะสุกแล้วจะสุกแล้วรออุ่นนิดนึงวันนี้ใช้กระทะเหล็กหุงข้าวด้วยกระทะนะครับครับเหลือเวลาอีก30วินาที30วินาทีครับสาธุ30วินาทีนะครับแล้วค่ะแล้วเอาข้าวลงแล้วอ๋อแหมน่าจะมีไข่เจียวซะหน่อยใช่ฮะเหลือเวลาอีก15วินาที15วินาทีครับโอ้ยเหลือเวลาอีก10วินาที9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาเสร็จแล้วบูมคุณทาชิคะวันนี้คุณสามารถทำเมนูนี้เสร็จก่อนเวลาครับผมเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างกับปลากรายทอดของคุณค่ะถูกใจครับถูกใจเป็นเมนูสมัยเด็กๆที่เราได้ทานกันเด็กๆทานได้ทุกคนมั่นใจไหมคะว่าเมนูปลากรายทอดจะชนะใจกรรมการชนะครับผมว่าในตัวปลากรายเนี่ยเชิงปลากรายคืออร่อยที่สุดและแพงที่สุดครับขอให้โชคดีค่ะขอบคุณมากครับเชฟออฟครับครับผมคุณเหลียวลับทำอาหารเพียงแค่20นาทีนะครับฮะเป็นยังไงบ้างครับผลงานออกมามากกว่าความน่าพอใจครับผมฮะอร่อยมีข้าวด้วย20นาทีนี้ทำข้าวด้วยหมายความว่าคุณมั่นใจว่า1 on 1หรือตัวต่อตัวคุณจะสามารถพลิกกลับมาชนะได้พลิกกลับมาชนะได้แน่นอนครับโอเคครับขอให้โชคดีครับขอบคุณมากครับผมครับที่เหลือคือหน้าที่ของคณะกรรมการขอเชิญเชฟทั้ง2นำอาหารเข้าเสิร์ฟครับเชิญครับขอเชิญผู้ท้าชิงอธิบายเมนูปลากรายได้เลยครับปลากรายเป็นปลาน้ำจืดที่มีเนื้อละเอียดอ่อนและมีก้างคีบที่ละเอียดอ่อนตามที่ผมเคยไปกินมาเชิงปลากรายเป็นอะไรที่ราคาที่สูงที่สุดและเป็นเมนูที่เด็กๆผมเคยทานคนโตก็ทานอร่อยครับเชิงปลากรายทอดกระเทียมครับเชฟกระทะเหล็กครับเชิญอธิบายได้เลยครับก็เป็นซัมแวร์อินบีทวีนนะครับผมก็จะเป็นแกงไตปลาผสมแกงปลาอยู่ในตรงกลางของปลาละอูนะครับผมรสชาติหอมเครื่องแกงตำขกหยาบๆออกมาแล้วเอาปลากรายผมเอามาขูดคล้ายๆกึ่งสับนกแต่ก็ไม่ได้สับนะครับผมเป็นกึ่งลูกชิ้นปลากรายก็ไม่ใช่ลูกชิ้นปลากรายซะทีเดียวเพราะเป็นอาหารพื้นบ้านเวลาที่เหลืออยู่ก็ทำข้าวหอมมะลิชั้นดีครับผมจากอยุธยารสชาติดีมากครับสุกพร้อมเสิร์ฟพร้อมกับข้าวครับผมเอนจอยครับคุณท่านครับการสุดท้ายน
ี่เริ่มจากของผู้ท้าชิงก่อนของผู้ท้าชิงก็เป็นเมนูเพิ่มประกายทอดทอดได้กรอบเนาะมีความมันของปลาชูวัตถุดิบหลักได้ดีแต่ว่ามันจะดูง่ายไปหรือเปล่าในส่วนของเชฟกระทะเหล็กเนื้อปลากรายที่ขูดมานี่เนื้อเด้งเลยแกงป่าปรุงรสมาได้ดีองค์ประกอบทุกอย่างถือว่าสมบูรณ์จานนี้นะครับของเชฟกระทะเหล็กเนี่ยเครื่องแกงตำหยาบแต่กินแล้วไม่ติดคอถือว่าเนื้อแน่นหนึบมากเลยแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยคือเครื่องที่ออกมาแล้วก็ความเข้มข้นรสเผ็ดกำลังดีเนี่ยสามารถกินได้เรื่อยๆจนจบจานเลยครับขอบคุณครับของเชฟผู้ท้าชิงเชิงปลากรายอันนี้ไม่ขาวเลยนะครับดีมีความกรอบหอมนะครับแต่มันอาจจะขาดเรื่องว่าองค์ประกอบของมันว่ามีแต่ปลากรายมาอย่างเดียวน้ำน่าจะมีอย่างอื่นใส่เข้ามาด้วยนะครับครับเชฟกระทะเหล็กนะคะคือรสชาติมันกลมกล่อมมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าชูในตัวปลากรายที่มันเด้งๆเนี่ยได้ดีมากแล้วก็รสชาติคือไม่จัดจนเกินไปมันทานได้เรื่อยๆยิ่งทานกับข้าวสวยร้อนๆคือกลมกล่อมมากๆค่ะฟังผู้ท้าชิงเป็นเมนูง่ายๆบ้านๆแต่ก็เห็นปลากรายซึ่งมันก็ชูในความแบบหอมความกรอบอร่อยค่ะขอบคุณมากครับผู้ท้าชิงนะครับทำได้ดีทีเดียวดูง่ายๆแต่ทำยากเพราะเชิงปลากรายนี่กินยากด้วยมีก้างเยอะพอสมควรต้องทอดให้กรอบด้วยมากับน้ำจิ้มพริกศรีราชานะครับรสชาติพอใช้ได้ส่วนของเชฟกระทะเหล็กเห็นเครื่องแกงหยาบๆนี้ใช้ได้ดีนะไม่ว่ามะเขือเหลืองมะเขือเปราะแล้วก็หน่อไม้ดองเข้ากันได้ดีรสชาติดีแล้วปลาไม่ขาวทำได้ดีครับขอบคุณมากครับขอเชิญทั้งสองท่านออกไปรอด้านนอกนะครับเพื่อฟังคำตัดสินครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและตอนนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าระหว่างผู้ท้าชิงคุณวัดวิวัฒน์ศรีขำเจ้าของร้านลุงเลียงป้ามาลีและเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟออฟใครจะเป็นผู้ชนะในศึก Unchef Thailand One on One Battle และผู้ชนะในศึก Unchef One on One Battle ชนะไปด้วยคะแนน 90.6 ต่อ 86.4 คะแนนขอแสดงความยินดีกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยHaley Konya, H Group.